ะมีเกสต์สปีกเกอร์2ท่านนะครับท่านแรกคุณเป็นเอกลักษณ์จากวงในก็เราพูดเกี่ยวกับเรื่องว่าวงในทำใช้ NLP กับเว็บวงในทุกคนไม่คงเล่นนะครับใช่ไหมใครไม่ได้วงในบ้างมีหนึ่งคนมาตามของญี่ปุ่นมันเป็นอะไรทาเบล็อกก็โรงแรมก็เป็นเว็บอาหารนะครับก็ปีที่แล้วก็มีการแข่งขันวงในคอมเพทิชันหลายไปปีนี้คุณก็มีไวไซส์นะผมก็จะพูดเกี่ยวกับว่าวงในใช้ยังไงตอนดีพลอยในสิ่งที่สุดตันผมดีเฟสไปก็คือเกี่ยวกับดีพลอยเมนต์ว่าพอจะไปใช้มันเป็นยังไงนะครับก็เดี๋ยวจะเชิญคุณตุ๋นมาพูดนะครับก็ตบมือนะครับให้เริ่มเลยแล้วกันนะครับจันทร์ครับสมมติขอนั่งพูดแล้วกันนะครับจะได้เป็นสายง่ายครับก็ thank you ก็ถ้าผมพูดเสียงเบาไปก็ยกมือได้นะครับเป็นชนชอบพูดเบานิดนึงก็แนะนำตัวครับชื่อเอกลักษณ์นะครับชื่อผมนะครับก็เป็น Data Scientist ที่วงในนะครับก็ตอนนี้ก็เป็นทีมลีดด้วยทีมครับก็วันนี้ก็จะพูดเกี่ยวกับหัวข้อประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวจะแนะนำก่อนเห็นพอเห็นเคอร์เซอร์นะครับก็จะแนะนำของวงในก่อนว่ามีอะไรบ้างเราทำอะไรนะครับแล้วก็ทีมของวงในเราทำอะไรกันแล้วก็จะแนะนำตัวข้อมูลด้วยประเภทต่างๆนะครับแล้วก็จะเอา use case มาให้ดูว่าไอ้ NLP กับ project จริงๆมันมีอะไรบ้างที่เราใช้กันจริงๆนะครับแล้วก็สุดท้ายเป็นที่เป็น tips ครับก็อนาคตที่เชื่อว่าน้องๆคงไปทำเป็นแล้วก็สร้าง tips กันนะครับก็เหมือนกับมาทำงานแล้วก็มาแชร์ประสบการณ์กันอะไรดีๆก็เก็บไปครับผมก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับน้องๆนะครับก็แนะนำ product วงในคร่าวๆก่อนนะครับก็ในคอคอยเซ็นครั้งนี้ครับใครเคยใช้วงในบ้างก็ถ้าจะเคยส่วนใหญ่เช่นเอามาใช้มากนะครับก็เดี๋ยวผมลองแนะนำโปรดักต์คร่าวๆก่อนจะได้เห็นโฟลว์นะครับว่ามันเอาไปใช้ยังไงนะครับก็วงในจริงๆเป็นไลฟ์สไตล์แพลตฟอร์มนะครับก็มีทุกแพลตฟอร์มเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเว็บ iOS Android นะครับแล้วก็มีตรงเป็นพวกเพจที่เป็นโซเชียลด้วยนะครับ Facebook Twitter เนี่ยครับจริงๆมันไม่ใช่มีแค่ร้านอาหารนะครับก็มีพวกครีมทาวเวลนะครับที่เพิ่งเป็นโดเมนที่เพิ่งเปิดขึ้นมาใหม่นะครับแล้วก็มีเป็นบิวตี้ด้วยนะครับก็ส่วนใหญ่จะเป็นข้อมูลที่ user เขาเจเนเรตเข้ามานะครับอันนี้เป็นโปรแกรมใช้งานคร่าวๆนะครับก็เป็นหน้าหลัก Apple ใช่ไหมครับแล้วก็มันก็จะมีให้เลือกเป็นโดเมนอะไรร้านอาหารที่พักใช่ไหมครับแล้วก็สามารถเสิร์ชได้พอเสิร์ชไปก็จะเป็นหน้าเสิร์ชรีซอร์ทนะครับแล้วก็สามารถกดเพื่อไปดู business ได้เพื่อดูข้อมูลแล้วนะฮะเป็นโฟล์คร่าวๆแนะนำแบบเร็วๆนะครับNearby Search เป็นฟีเจอร์ที่คนใช้เยอะที่สุดนะครับก็ส่วนใหญ่คนมักจะหาอะไรใกล้ตัวนะครับแล้วก็อีกฟีเจอร์หนึ่งก็คือหาตามหมู่นะครับเช่นของหวานร้านกาแฟอะไรเงี้ยครับก็เป็นฟีเจอร์ที่คนใช้ประจำนะครับสุดท้ายก็เป็นตัว Place Landing นะครับบางทีเราชอบหาร้านอาหารในห้างเนี่ยครับเราไม่รู้ว่าร้านนี้มันอยู่ที่ไหนชื่อชั้นไหนแล้วก็จะมีฟีเจอร์นี้เป็นหน้า place นะครับสยามสแควร์วันสยามพารากอนอะไรเงี้ยครับตัวอย่างก็แนะนำคร่าวๆครับแอบมาแนะนำทีมกันบ้างนะครับก็ทีมดาราศาสตร์ที่วงในนะครับก็เราทำอะไรกันบ้างนะครับจริงๆถ้าน้องเคยไปดูแบบ job description ดาราศาสตร์ที่หลายที่นะครับก็จริงๆเราอยากให้ดูดีๆว่าเราจะไปอยู่ทำงานกับทีมอะไรนะครับเราไปทำงานทีม marketing หรือเปล่าทีม sales หรือเปล่าครับก็สำหรับวงในเราเหมือนเป็น tech company แล้วก็ทำงานในทีมเดฟนะครับก็เหมือนคิดฟีเจอร์ใหม่ๆขึ้นมานะครับที่มาช่วยเป็นฟีเจอร์ที่ช่วยให้คนมาใช้งานเยอะขึ้นนะครับบางครั้งเราก็ต้องเป็นเหมือนคนที่แก้ไขปัญหาครับวันนี้ก็จะมีโจทย์มาแล้วก็เราพยายามเอาข้อมูลนี้มาตอบโจทย์ปัญหาต่างๆนะครับแต่ส่วนใหญ่แค่หลักของเราก็คือเราออกที่ใหม่คอมเมนต์ทีมต่างๆที่บริษัทให้มานะครับไม่ว่าจะเป็นตัวคิดทุเรียก็เหมือนกับให้คนมาเสิร์ชเยอะขึ้นนะครับหรือว่าตัว willing active user นะครับให้คนมาใช้งานมากขึ้นเป็นประจำนะครับแต่บางครั้งนะครับเราก็ต้องผ่านตัวเป็น research นิดนึงนะครับก็เหมือนกับหาตัวโมเดลที่มันเป็น state of the art แล้วก็เอามาเป็นใช้กับโดเมนของเรานะครับก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งว่าเราทำอะไรกันอยู่นะครับทีมเรามีใครบ้างครับก็ตอนนี้มี full time อยู่2คนนะครับแล้วก็ part time อีก3คน
ครับก็แต่ละคนก็จะมีโปรเจกต์ของตัวเองนะครับแล้วก็ทุกคนเนี่ยก็จะแยกย้ายไปตามซัพพอร์ตต่างๆนะครับก็มีโกรทซัพพอร์ตบ้างทำไงให้คนมาใช้งานเยอะขึ้นนะครับแล้วก็มีเสิร์ฟทำไงให้เสิร์ฟเอ็กซ์เพรียนดีขึ้นนะครับซัพพอร์ตคืออะไรครับก็คือการทำงานแบบเป็นคอร์สฟังชั่นอลแบบนี้นะครับก็คือเราจะเหมือนซัพพอร์ตนึงก็จะดึงคนแต่ละทีมออกมาทีมเดฟทีมมาร์เก็ตติ้งอะไรพวกนี้ครับเพื่อมาตอบโจทย์ปัญหาบางอย่างนะครับก็คือดึงมาแต่ละคนนะครับเพื่อให้ทำงานเร็วขึ้นนะครับไม่ต้องรอการตัดสินใจนะครับอันนี้ก็แนะนำการทำงานคร่าวๆนะครับข้อมูลมีอะไรบ้างนะครับที่วงในเราเก็บไว้นะครับก็อันดับแรกก็คือพวกข้อมูลนะฮะบิสเนสนะครับก็มีจริงๆมัน 350,000 แล้วความบิสเนสนะครับก็ในนั้นก็จะมีพวกเบตติ้งสปาเชียลพวกโลเคชั่นนะครับแล้วก็พวกเบอร์โทรศัพท์ก็เป็นคร่าวๆนะครับจีบีเยอะเหมือนกันไปเร็วๆนะครับเรื่องเทคสปานะครับก็หลักๆก็คือเป็นรีวิวนะครับมีรีวิวมากกว่า1ล้านแล้วก็ในรีวิวนี้มันก็จะประกอบด้วยเรตติ้งมีเมนูที่แนะนำด้วยในยูสเซอร์นะครับก็เป็นตัวอย่างคร่าวๆนะครับก็วันนี้เดี๋ยวจะมียูสเคสที่เราพบเทคสตาร์จะเป็นส่วนใหญ่นะครับอีกอันนึงก็เป็นเรื่องเสิร์ฟครับก็เราเก็บไว้หมดเลยนะครับยูสเซอร์เราเสิร์ฟอะไรมาบ้างมีคีย์เวิร์ดอะไรเสิร์ฟจากที่ไหนอะไรพวกนี้นะครับก็จะจริงมีพารามิเตอร์ต่างๆด้วยเช่นคอฟฟิลเตอร์อะไรแคตตาล็อกอะไรนะครับแล้วก็เก็บไว้หมดนะครับรูปก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่มีเยอะมีมากกว่า10ล้านรูปนะครับก็จริงๆก็มีโจทย์รูปเยอะแหละแต่วันนี้ไม่ได้เอามาพูดนะครับครับสุดท้ายก็จะเป็นพวกแอคทิวิตี้นะครับก็ไม่ว่ายูสเซอร์เขาทำอะไรเราเก็บไว้หมดครับเช่นเขาไปดูวิวหน้าบิสเนสหน้าโฟโต้หน้ารีวิวเนี่ยครับเราเก็บไว้หมดเขาไปดูอะไรมาบ้างหรือว่าเขาทำแอคชั่นเช่นไลค์หรือคอมเมนต์อะไรพวกนี้ครับแล้วก็เก็บไว้หมดบุ๊กมาร์กเสิร์ฟแล้วก็คลิกเนี่ยครับเราเก็บไว้หมดเลยนะครับเพื่อเอาไปทำโจทย์อื่นต่อครับโอเคครับก็มาส่วนของตัว use case ครับก็ที่เกี่ยวกับ NLP วันนี้นะครับก็อยากจะเริ่มจากหัวเสียงจริงกับ NLP เรามาทำอะไรกันได้บ้างนะครับใครเคยอ่านบอกที่เคยเขียนไว้บ้างครับที่เคยเขียนไว้เคยอ่านบ้างมีพอสมควรครับจะเล่าแบบเร็วๆแล้วกันนะครับก็ผมขอเล่าเป็นเจอร์นี่แบบว่าเป็นสนุกแล้วกันก็เล่าตั้งแต่ทำงานวันแรกเลยที่เป็น data scientist วันแรกถึงปุ๊บเขาบอกว่าอยากทำไงก็ได้ให้เสิร์ฟ experience ดีขึ้นเนี่ยเขาพูดอะไรก็ให้ประมาณแค่นี้นะแล้วก็เหมือนกับต้องไปหาเองว่าเสิร์ฟ experience ยังไงมันถึงจะดีไม่ดียังไงในทีแรกที่เราคิดก็คือตัวเสิร์ฟ result ตัว single เสิร์ฟ result ก็คือคนหาของอะไรไม่เจอเราพบว่ามากกว่า1ใน4นะครับคนเสิร์ฟแล้วไม่เจอของอะไรเลยมากกว่า 25% นะครับก็คิดว่าไอ้ตัวนี้เป็นเมทริกซ์ที่เราน่าจะอินพุตมานะครับก็เราก็เคยลองเอาข้อมูลครับประมาณวันหนึ่งเนี่ยแล้วให้คนมานั่งลองลาเบลดูว่ามันเกิดจากอะไรบ้างนะครับจริงๆเอามาเป็นพายชาร์ตประมาณนี้นะครับก็จริงๆ 50% ซีทางด้านซ้ายตรงนี้นะครับก็จริงๆเป็นปัญหาที่เราทำอะไรกับมันไม่ค่อยได้นะครับเช่นเขาหาไม่มีความหมายเองหรือว่าร้านมันปิดไปแล้วอะไรพวกนี้นะครับก็เราไม่ได้ทำอะไรกับมันครับสิ่งที่เราทำก็คือ 50% ในด้านขวานะครับเช่นเขาพิมพ์ผิดอะไรพวกนี้นะครับหรือว่าใส่คีย์เวิร์ดเยอะเกินหรือว่าเป็นบางคำผิดนะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวเราจะมาเล่าเรื่องพวกนี้กันนะครับว่าเราแก้ไขอะไรไปเรื่องแรกก็คือตัดคำครับทำไมต้องตัดคำก็เล่าไปสิ่งเสริมจริงก่อนคร่าวๆแล้วกันครับไม่ตรงตามทฤษฎีมากนะเอาให้พอเข้าใจปกติมันก็จะมีอยู่2ฝั่งครับก็มี queries กับมี document ถูกมั้ยครับ query ก็คือสิ่งที่ผู้ใช้พิมพ์เข้ามาพิมพ์ว่าอะไรเข้ามานะครับอีกส่วนนึงก็คือ document ก็คือตัวฝั่งที่เป็นข้อมูลร้านอาหารนะครับแล้วก็บอกว่าเอาข้อมูลร้านอาหารเนี่ยไป index อ่ะนะครับเวลาที่คนพิมพ์อะไรเข้ามาก็จะมา match กันระหว่าง2ข้างนี้นะครับเช่นบอกว่าเขาพิมพ์ว่าราเมงโอเคร้านนี้เจอร้านเส้นใดออกมาเพราะว่ามัน match กับประเภทแต่กับเมนูอาหารนะครับก็เป็นการทำงานคร่าวๆนะครับแต่ว่าถ้าเขาพิมพ์คำยาวเกินไปอะไรเงี้ยครับก็เนื่องจากระบบเสิร์ชถ้าเป็น default ก็จะใช้เป็น exact match ก็คือคำที่พิมพ์มันต้องตรงกันเป๊ะๆอะไรเงี้ยฮะถ้าราเมงทองหล่อเนี้ยก็ไม่เจอเพราะว่ามันไม่แมชกันใช่มั้ยครับมันยุ่งยากกันวิธีการแก้ก็คือเราต้อง segment มันนะครับให้เป็น token หรือเป็น terms นะครับก็พอเรา segment มันก็จะสามารถหาเจอได้แล้วนะครับก็เป็นเหมือนไอเดียคร่าวๆที่ทำไมถึงใช้ตัวตัดคำนะครับแต่ว่าตัดคำตอนนั้นหลายคนอาจสงสัยว่าทำไมไม่ใช้ตัวแบบเบสิกไปเลยนะครับเพราะว่าเหมือนเสิร์ชเราอะครับมันพอเราตัดละเอียดเกินไปนะครับมันก็จะเสิร์ชเจอของกว้างเกินไปนะครับอย่างปลากระพงทอดน้ำปลาแถวโศกเนี่ยถ้าเราตัดมันก็ตัดได้หลายแบบถามว่าแบบแรกถูกไหมก็ว่าจะถูก
แต่มันอาจจะหาของได้ไม่ตรงกับที่เขาต้องการอาจจะได้ขวดน้ำปลามาก็ได้หรือจะได้อะไรที่มันไม่เกี่ยวข้องก็ได้ครับมันก็กว้างเกินไปเราอยากได้ให้ต้นตัดคำที่มันไม่เสียความหมายของมันก็คือปลากระพงกับน้ำปลาคำเดียวก็คือเป็นโจทย์ที่เราต้องการนะตอนนั้นโอเคตอนนั้นที่เราทำเราทำยังไงนะครับก็เราอยากเทตัวตัดคำขึ้นมาใหม่โดยที่มีโจทย์อย่างนี้นะครับก็คือตัดคำเมนูอาหารไม่ละเอียดเกินไปนะสิ่งที่เราทำก็คือเราไปแซมเปิลข้อมูลประวัติที่เขาเคยเสิร์ฟนะครับแล้วก็ทำสองสเต็ปอย่างนี้ครับมันเป็นลาเบลได้เป็นสองสเต็ปก็คือเรามีตัวฟูดดิกชันนารีใช่ไหมครับว่ายูเซอร์เขาแนะนำเมนูอะไรมาบ้างใช่ไหมครับแล้วเก็บเป็นดิกชันนารีมากกว่า 300,000 คำนะครับจำไม่ได้อาจจะมากกว่านี้แล้วก็อันดับแรกครับความตัดคำครับแล้วก็เป็นเหมือนกับเหมือนไปมาร์กมันก่อนว่าตรงนี้เราจะไม่ตัดนะอย่างปากกระพงน้ำตาลเราจะไม่ตัดมันนะครับแล้วก็มาไว้ก่อนสเต็ปถัดไปก็คือเราก็ใช้ตัวตัดคำทั่วไปนี่แหละที่มันตัดคำเบสิกนะครับตัดคำที่อยู่นอกแท็กตัวนี้แท็กมานะครับก็ตัดเป็นประมาณนี้ครับทำให้เราได้ตัวลาเบลดาต้ามาแล้วนะครับก็เป็นเหมือนกับเทรนนิ่งเอ็กซ์เพิร์ลนะครับแล้วก็ส่งไปที่ตัวเทรนนิ่งอีกทีนึงนะไปเทรนโมเดลอีกรอบนึงเพราะว่าการทำสเต็ปนี้ก็ค่อนข้างกินเวลาแล้วโมเดลตัดคำต้องใช้เรียลไทม์ครับก็คือเราต้องเสิร์ชแล้วก็ตัดคำเลยถูกไหมครับก็อะไรต้องการโมเดลอะไรที่มันเร็วๆนะครับก็จะได้เป็นเอาท์พุตเป็นเหมือนกับทาร์เก็ตคาแรคเตอร์นะครับที่เราจะเหมือนกับเอ็นออฟเวิร์ดจุดที่เราต้องตัดคำนะครับวันนี้ที่ใช้นะครับก็จริงๆเราไม่ได้ทำเองหมดทุกอย่างนะครับก็ใช้ของเซอร์ติสนะครับที่เขาโอเพนซอร์สมาครับก็เหมือนกับพี่ดีว่าเป็นศูนย์หรือหนึ่งนะครับว่าจุดนี้ควรจะตัดหรือไม่ตัดนะครับสำหรับทฤษฎีก็คิดว่าน้องๆคงจะเรียนกันมากันหมดแล้วใช่ไหมครับเรียนกันมาแล้วตรง Management Analysis ผมไม่พูดรายละเอียดนะครับตรงนี้มีข้อสงสัยไหมครับเดี๋ยวจะไปโจทย์ถัดไปละถ้าสงสัยก็ถามได้ตลอดได้เลยยกมือถามได้เลยครับถ้าสงสัยก็จะไปต่อก็ตัดคำเป็นแค่จุดเริ่มต้นครับจริงสเต็ปแรกครับแค่ตัดคำก็ลดเปอร์เซ็นต์เซอร์ริซาวครับซีโร่เซอร์ริซาวไปประมาณจาก27ครับไปประมาณเหลือประมาณ10ลดไป 10% นะครับก็ลดไปเยอะแล้วนะครับแต่ว่าเรายังทำต่อได้อีกนะครับก็คือเราอยากจะรู้ว่าคำไหนที่มันเป็นคีย์เวิร์ดจริงๆนะครับหรือว่าคำไหนที่ไม่เกี่ยวข้องนะครับอย่างคำว่าก๋วยเตี๋ยวเปล่าอร่อยแถวราชดาครับก็สังเกตว่าจะมีคำสต็อปเวิร์ดประมาณว่าอร่อยแถวถ้าเราไม่เอาออกไปครับมันก็จะเสิร์ชไม่เจอมันก็เป็นซีโร่เซอร์ริซาวอยู่ดีนะครับแล้วก็อยากจะหาโมเดลอะไรสักอย่างที่มาบอกได้ว่าคำไหนคือคีย์เวิร์ดอันนี้เป็นตัวอย่างครับก็เราพยายามหาโมเดลสักอย่างเนี่ยครับมาพิจารณาว่าไอ้แต่ละทุกเคสที่เราตัดออกมาเนี่ยมันคือฟู้ดหรือเปล่ามันคือโลเคชันหรือมันคือบิสเนสเนมก็คือตัวชื่อร้านอาหารนะครับหรือว่าเป็นโอก็คือเป็นคำที่ไม่เกี่ยวข้องที่เราจะออกก็เป็นโจทย์ที่เราทำอยู่นะครับก็ใช้ตัว CRM นั่นแหละครับก็รูปอาจจะคล้ายๆของอาจารย์นิกาพลที่เคยสอนไปแล้วนะครับก็ขอเอารูปมาใช้นะครับก็จริงๆหลักๆก็คือจะใช้ฟีเจอร์ประมาณ2อย่างนะครับก็เหมือนกับแท็กก็คือดูว่าคำก่อนหน้าแท็กก่อนหน้ามันคืออะไรนะครับเพราะเราบอกว่าถ้าโซนแท็กก่อนหน้ามันคือฟู้ดนะครับคนส่วนใหญ่ไม่น่าจะพิมพ์ฟู้ดติดกันอะไรรอบถูกไหมพอคำแรกเป็นฟู้ดคำต่อไปก็น่าจะเป็นคำอื่นละเป็นโลเคชันหรือเป็นสต็อปเวิร์ดอะไรอย่างเงี้ยครับเราพยายามหาโมเดลสักอย่างเนี่ยเพื่อมาทำนายเป็น probability มากกว่าที่จะเปิดฮาร์ดโคดไปเลยเป็นรูเบสนะครับหรือว่าฟีเจอร์ตัวเวิร์ดเองนะครับเช่นถ้าเวิร์ดขึ้นมาคำว่าไก่ทอดมันก็น่าจะคำหลังจากไก่ก็อาจจะเป็นชื่ออาหารอะไรตรงนี้นะครับก็เป็นฟีเจอร์ต่างๆที่เราใส่เข้าไปเพื่อทำโมเดลออกมานะครับนี่ก็เป็นวิธีแรกที่เราทำนะครับแต่จริงมันก็มีวิธีนะครับก็อาจจะอยู่ในคลาสที่สอนไปแล้วก็คือตัว Management LCM กับ CRF นะครับก็ใช้เหมือน Deep Learning นะครับก็เราก็เหมือน LCM ไป Extract Feature ระดับ Character กับ Word เลยนะครับเช่นคำว่า Cat เนี่ยครับก็ Extract มาเป็น Character Embedding ออกมาก่อนนะครับหลังจากนั้นแล้วก็เอา Character Embedding เนี่ยไปยัดในกับคู่กับ Word อีกทีนึงนะครับสังเกตว่าข้างล่างเนี่ยครับก็จะเป็น Character ก่อนนะครับก็จะเป็น Wordคำว่า EU ก็จะมีคาแรคเตอร์ของ EU กับ word ของ EU จริงๆนะครับซึ่งตรงนี้โรงงานเองแล้วก็มีตัวเหมือนกับ word tool ของเราเองเราเอารีวิวเข้าไปเทรนนะครับแล้วก็เพื่อจะได้คำที่เป็นเมนูอาหารออกมานะครับทำให้เรา
เอาไปใส่เอามาประกอบการคอนแคตกันนะครับแล้วก็เข้า LSM อีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อจะได้ contextual representation ออกมานะครับก็เป็นอีกเวนึงที่เราลองทำนะครับแต่ว่า performance เราก็ไม่ได้ดีกว่าเยอะเท่าไหร่ประมาณ 2-3% เพราะว่า example ที่เราให้คนมาได้ประมาณ 10,000 เท่านั้นเองนะครับก็ไม่ได้เยอะมากนะครับก็สุดท้ายเราก็เลยกลับไปใช้ตัวแบบเก่านะครับเพราะว่ามัน implement ง่ายกว่านะครับตอนใช้จริงโอเคครับมาครับอันนี้ก็เป็นไอเดียคร่าวๆครับหลังจากที่เราตัดคำเราดูแล้วว่าคำไหนอะไรนะครับก็สมมติว่าเราตัดคำได้ละกูนิ่มแถวรัชดาอะไรเงี้ยครับก็เรารู้ละกูนิ่มคือฟู้ดรัชดาคือโลเคชั่นอะไรเงี้ยครับแต่สมมติว่าถ้ามันไม่มีจริงมันไม่มีกูนิ่มแถวรัชดาจริงเราจะช่วยเหลือผู้ใช้ยังไงได้บ้างมันหาไม่เจอจริงก็จริงเราทำได้อีกนะครับเช่นเรารู้แล้วว่ากูนิ่มมันคืออาหารทะเลถูกไหมครับเราเหมือน expand ความหมายของมัน meaning ของมันออกไปนะครับก็กลายเป็นหาทะเลให้เขาแทนนะครับแล้วก็จะหาเจอแต่ก็ต้องบอกยูเซอร์ครับว่ามันหาไม่เจอนะกูนิ่งแถวราชดาแต่ว่าหายไปเลยให้เขาแทนนะครับเราทำยังไงครับจริงๆมูแมนไม่มีดาต้าเบสตัวนี้นะครับที่บอกว่ากูนิ่งคืออาหารทะเลแล้วก็เลยไปสแกนจากรีวิวนะครับบอกว่าฟู้ดเราฟู้ดดิชเชอรี่มาสแกนครับบอกว่าฟู้ดแต่ละเมนูเนี่ยครับมันเจอในรีวิวในแคตตาล็อกร้านอาหารประเภทใดมากที่สุดนะครับเช่นเขากูนิ่งเนี่ยมันก็น่าจะเจอในซีฟู้ดมากที่สุดเจอในร้านอาหารไทยลองมานะครับแล้วก็เจอในร้านอาหารญี่ปุ่นถัดมาเพราะมันก็จะมีเมนูกูดิ้งถูกไหมครับอาหารญี่ปุ่นครับก็เราทำอย่างนี้สแกนรูปเมนูนะครับแล้วทำเป็นดาต้าเบสออกมานะครับเพื่อมาทำตัว QA expansion นะก็ลดซีโร่เซอร์ไรส์เอาไปได้เยอะครับจนประมาณตอนนี้มันประมาณเหลือแค่ 10% เท่านั้นเองนะครับจาก 27% นะครับก็ถือว่าก็เป็นอาชีพในอันแรกที่เราทำได้นะครับที่ก็นี่เป็นคร่าวๆของเรื่องเสิร์ชนะครับจริงๆจะเป็นฝั่งของคิวรีนะครับเราพิมพ์เสร็จอะไรไปบ้างใน NLP นะครับมีใครมีคำถามไหมครับโจทย์ถัดไปที่เราทำนะครับก็คือ for you ครับนะครับได้ทำ A/B testing เพื่อดูว่า query expansion นี่มันช่วย search หรือเปล่าหรือว่าใส่เข้าไปเลยก็ถ้าเป็นโจทย์แรกเราจะไปทำเราโฟกัสที่มันที่ตัว zero service cell ครับหมายถึงตัว CTR อย่างนี้ใช่ไหมครับตอนนั้นยังไม่ได้ทำครับเพิ่งมาทำตอนช่วงหลังอันนี้เป็นครึ่งปีแรกที่ผมได้ครับที่เริ่มทำจดถัดไปครับเป็น for you ครับอาจจะสงสัยว่ามันเกี่ยวกับ NLP ยังไงนะครับก็จริงๆที่ตอนนั้นเขาอยากทำคืออยากได้เป็นเด็ดฟิกเลยครับเขาอยากได้อยากเรียนแบบเลยต้องเรียนแบบมาประมาณว่าคุณดูไอ้นี้คุณก็น่าจะชอบอะไรประมาณอย่างนี้ถ้าอยากจะรู้ก็คือเราต้องหาเหมือนกับเวกเตอร์ของร้านออกมาให้ได้ถูกไหมครับว่าไอ้นี่มันมีความซิมิลาริตี้ยังไงถูกไหมก็เป็นสิ่งที่เราอยากทำนะครับตอนนั้นก็เกี่ยวกับ NLP ยังไงนะครับเราเชื่อว่าตัวที่เป็นเซลล์ร้านอาหารได้ดีก็คือตัวรีวิวนะครับเพราะมีข้อมูลมากที่สุดนะครับแล้วก็เลยเอาตัวรีวิวเนี่ยมาสร้างเป็นเวกเตอร์นะครับผมเหมือนกับให้แมชชีนเข้าไปอ่านตัวรีวิวทั้งหมดแล้วก็แปลงมาเป็นเวกเตอร์ออกมาเหมือนเป็น document encoder อะไรประมาณนั้นนะครับก็สิ่งที่เราได้ประมาณนี้ครับเช่นบอกว่าร้านอาหารซีฟู้ดเนี่ยมันก็จะมีเป็นเวกเตอร์อันหนึ่งแล้วก็บอกเป็น attribute ของมันบอกว่าเออน่าจะมีซีฟู้ดเยอะหน่อยนะเดสเซอร์ก็จะขายนิดนึงไพร์ราคากลางๆอะไรครับผมก็อยากได้เป็นเวกเตอร์ประมาณนี้นะครับอย่างอัฟยูเนี่ยก็น่าจะเป็นเดสเซอร์เยอะหน่อยอย่างเงี้ยนะครับก็อยากได้เป็นประมาณนี้แต่จริงๆเป็นลักอินแฟกเตอร์คือเราจะไม่รู้หรอกว่ามันคืออะไรถูกไหมครับแล้วก็เราอยากได้ประมาณ100ฟีเจอร์ประมาณนี้สิ่งที่เราทำก็คือเราใช้เดี๋ยวข้ามไปนิดนึงครับก็พอเราได้ตัวแมทริกซ์ตรงนี้ออกมานะครับหรือเวกเตอร์ของแต่ละร้านนะครับก็เรามาหาความใกล้กันละนะครับว่าอัฟเฟอร์ยูกับเบเกอร์วิชเนี่ยก็น่าจะใกล้กันนะครับกับซีฟู้ดก็น่าจะใกล้กันหน่อยนะครับเราทำยังไงนะครับเราหาแมทริกซ์ยังไงก็คือเราใช้ตัวด็อกทูเวกนะก็คาดว่าจากอาจารย์สอนเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือเราเหมือนกับเอารีวิวทั้งหมดของร้านนั้นมาต่อกันทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็เหมือนกับแล้วก็ใส่แท็กนะว่าเป็นร้านนั้นแล้วก็โยนเข้าไปเทรนโมเดลเพื่อให้มันเอาพูดมาเป็นเวกเตอร์ออกมาของร้านนั้นนะครับก็เหมือนกับสมมติว่าอันนี้เป็นหนังแล้วกันนะครับเป็นสตาร์เทคใช่ไหมครับก็อันนี้เป็นรีวิวทั้งหมดของสตาร์เทคนะครับแล้วก็เหมือนกับเหมือนสร้างโจทย์ให้มันนะครับสร้างโจทย์ให้โมเดล PD นะครับเรากิฟเว้นอะไรบ้างเรากิฟเว้นตัวสีน้ำเงินเข้มครับเท็กซ์เป็นบทสีน้ำเงินเข้มนะครับให้มันทำนายทาร์เก็ตตรงกลางแล้วก็กิฟเว้นเป็นตัว movie ID ด้วย restaurant ID นะครับเพื่อให้มันทำนายแล้วก็ปรับเวท
สุดท้ายก็จะได้เวกเตอร์ของร้านอาหารมาเป็นหนังออกมานะครับตรงนี้หลังจากที่มันปรับเวกจริงๆก็ได้ทำมาด้วยแหละแต่เราไม่ได้เอามาใช้ณจุดนี้เราใช้แค่ตัวร้านอาหารที่เป็นเวกเตอร์นะครับก็จะได้เป็นเวกเตอร์ประมาณนี้ออกมาของแต่ละร้านแต่เสียดายพอดีทำไม่ทันครับจริงๆเราเจ้าตัวอย่างมาให้ดูผลลัพธ์มันก็ค่อนข้างโอเคอยู่แต่เอามาไม่ทันจริงๆครับก็เป็นตัวอย่างนะครับการเอาtext เนี่ยมาใช้ recommender นะครับตัวอย่างนี้ก็คือ personalized search นะครับก็ที่เรากำลังลองอยู่นะครับก็personalized search คืออะไรครับจริงๆมันเหมาะสำหรับ search ที่หาได้กว้างๆครับถ้าเขาหาเฉพาะจงๆเนี่ยหาแบบว่าหาชื่อร้านอาหารเนี่ยเราก็ไม่ต้องทำ personalized ถูกไหมเขาหาชื่อร้านอาหารก็มี result เดียวหรือว่ามีไม่กี่ result แต่ถ้าเขาหาได้กว้างๆแบบว่าหากาแฟอร่อยๆแถวนี้เนี่ยมันก็จะมีหลายโจทย์หลายresultแล้วที่จะตอบโจทย์เขาเราไม่รู้ว่าเขาต้องการอะไรกันแน่ก็เลยต้องทำ personalize นะครับก็สำหรับคลิปนี้ที่ไม่มีคำตอบในใจนะครับแล้วก็เช่นหาอะไรหาร้านอาหารอร่อยที่กรุงเทพนะครับจริงๆเราก็มีอยู่แล้วนะครับที่เป็นเซิร์ชร้านยอดนิยมนะครับแต่ตอนนี้คือเราจะมีเป็นแรงสกอร์ที่บอกว่าร้านนี้มันแรงสกอร์มันคำนวณมาจากพวกจำนวนรีวิวจำนวนเรตติ้งนะครับแล้วก็บอกไปเลย fix this static rule เลยว่าร้านนี้มันควรจะมีสกอร์เท่าไหร่นะครับซึ่งถ้าคุณเซิร์ชร้านกาแฟยอดนิยมเนี่ยคุณก็จะได้รีเซลเหมือนเดิมตลอดนะครับเราก็เลยอยากจะสร้างรายตรงนี้เหมือนการรีแลนด์ท็อปเรสลองนะครับโอเคเราทำยังไงนะครับก็เรามีเวกเตอร์ของร้านอาหารแล้วนะครับแล้วก็เรามีประวัติด้วยว่าเขาเคยทำอะไรนะครับเราอยากสร้างเป็นเหมือนเทสเวกเตอร์ของแต่ละคนออกมาเหมือนเป็นรสนิยมของเขานะครับเช่นเขาชอบกินของหวานเนี่ยครับแล้วก็เอาเวกเตอร์ร้านที่เขาเคยไปเช่นของหวานเนี่ยมาเอเวอร์เรจกันนะครับแล้วก็จะได้เป็นเหมือนเทสเวกเตอร์ออกมานะครับก็เหมือนกับเขาชื่นชอบอะไรทีนี้พอเรารีแลนด์นี่ครับแล้วก็รีแลนด์เหมือนร้านอาหารยอดนิยมใช่ไหมครับแล้วก็เอาร้านอาหารร้านของหวานเนี่ยขึ้นมาข้างบนได้นะครับพอเราได้เทสต์วิเตอร์ออกมานะครับก็นี่เป็นตัวอย่างนะครับสมมติว่ารีแลนด์มีอยู่สองร้านนะครับก็เนื่องจากเขาชอบของหวานนะครับแล้วเขาก็เลยได้ดิสแทนตัวอยู่มากกว่าใกล้กว่านะครับจริงก็จะมีไอเดียอื่นๆนะครับถ้าไปลองอ่านที่อื่นอย่าง Airbnb หรือว่าที่บริษัทอื่นๆนะครับเขาพยายามเอเวอร์เรจเฉพาะในแคตตากรีเดียวกันเท่านั้นนะครับก็สมมติเขาไปกินมาหลากหลายมากเลยกาแฟอาหารทะเลถ้าเราเอเวอร์เรจกันหมดเลยเนี่ยมันก็จะเป็นเวกเตอร์ที่ค่อนข้างจะกระจายหน่อยนะครับเราพยายามเอเวอร์เรจในแคตตากรีเดียวกันเช่นในกาแฟในอาหารทะเลนะครับแล้วก็ทำเก็บไว้เป็นดัตเตอร์เบสของยูเซอร์เท่านั้นนะครับแล้วก็อีกคำตอบนึงก็มีคำถามที่ยังสงสัยและก็ยังลองอยู่นะครับก็คือ implicit หรือ explicit dนะครับแล้วใช้แอคชั่นอะไรดีนะครับใช้แค่วิวหรือเปล่าที่เป็นอินดิซิตหรือว่าใช้ที่ชัดเจนขึ้นมาหน่อยเช่นใช้บุ๊กมาร์กหรือไอเซฟนะครับหรือว่าใช้คลิกอื่นๆก็ประกันทดลองกันอยู่นะครับว่าแบบไหนจะดีนะครับถ้าไปดูของที่อื่นเขาจะมีแบบเหมือนกับไลค์กับดีสไลด์ด้วยนะครับก็คือนอกจากที่เราเอาเอเวอร์เรจทุกร้านที่เขาเคยไปหรือเคยบุ๊กมาร์กเนี่ยมันก็จะมีร้านที่เขาไม่ชอบด้วยนะครับถ้าจะไม่ผิดของ Airbnb เขาจะดูเหมือนกับถ้ายูเซอร์เขาเซิร์ชใช่ไหมครับมีสมมติมีเซิร์ชเลข5อันเนี่ยถ้าเขาไปคลิกไปที่5เนี่ยมันหมายความว่า1กับ4เขาสกิปมาหมายความว่า1ถึง4เนี่ยเขาจะน่าจะไม่ชอบเขาก็จะเหมือนมองเป็นดิสไลค์เนี่ยแล้วก็มาลบกันได้นะก็เป็นอีกตัวอย่างนึงที่ทำกันอยู่ก็เป็นโจทย์ของ personalized search ครับโจทย์ถัดมาก็คือตัวเมนูกรุ๊ปปิ้งนะครับอันนี้ถือว่าเป็นโจทย์ที่ยากแล้วก็ NLP จ๋ามากนะครับก็ทุกวันนี้ก็คือจะมียูเซอร์ที่เขาพิมพ์เมนูแนะนำเข้ามาเช่นเมนูหอยเชลล์อะไรพวกนี้นะครับจุดอ่อนของมันก็คือมันเป็นฟรีเทคครับผมยูเซอร์จะพิมพ์อะไรมาก็ได้นะครับมันไม่มีการล็อกให้มันนะครับเช่นอย่างหอยเชลล์อบเนยครับมันก็จะมีชื่อเรียกได้หลายแบบอบเนยบ้านหรือเผาอบเนยหรือย่างอบเนยมันก็มีโคตรจะหลายแบบครับก็ค่อนข้างจะยากครับเราอยากที่จะมองว่าอะไรมันนะครับให้มันเพื่อที่จะรู้ว่าอันนี้มันคือเมนูเดียวกันหรือว่าหอยแมลงภู่กับหอยแมลงภู่เนี่ยเดียวกันครับก็คิดว่าเป็นโจทย์ที่ยากแล้วก็จริงๆเราไม่ยังทำไม่เรียบร้อยดีนะครับยังไม่สำเร็จนะครับก็ทำไปครึ่งนึงแล้วก็พับโปรเจกต์ไว้ก่อนนะครับเพราะมันค่อนข้างจะยากนะครับลืมเล่านิดนึงว่าถ้าแล้วเราไปครับมีโปรเจกต์ไหนที่น้องสนใจนะครับจะเข้ามาร่วมทำก็ได้นะครับยังมีพอเหลือนะครับจะเอาไปพาร์ททามก็ได้หรือจะลองเอาไปเป็นโปรเจกต์หรือว่าเอาไอเดียไปทำต่อก็ได้นะครับก็มาเอาข้อมูลตรงไหนไปทำได้สิ่งที่เราทำก็ลองไป3ทางกันหลายนะครับแล้วเราก็ยืนก่อนนะครับเพราะว่าเหมือนมันจะเริ่มไปไกลแล้วนะครับทางแรกคือ substring นะครับก็เหมือนเอา carbon similarity score นะครับก็
คร่าวๆครับแล้วว่ามันมีจำนวนบทที่มันเหมือนกันเท่าไหร่มีจากง่ายไปยากครับวิธีเลือกลองครับอย่างนี้ก็เหมือนกันประมาณ 80% ครับก็นับจำนวนคำที่เหมือนกันนะครับที่ถัดมาก็คือแอดวานซ์ขึ้นมาหน่อยก็คือ word to make เนี่ยแหละครับก็เราเอาแต่ละคำที่ตัดออกมาแล้วใช่ไหมครับก็มาเหมือนกับเอามาเวทกันนะครับเพื่อที่จะรู้ว่ามันมี similarity เท่าไหร่แต่จริงโจทย์พวกนี้เป็นโจทย์เหมือนอันซูเปอร์ไวครับแล้วไม่มีลาเบลถึงงานที่บอกว่ามันถูกกี่เปอร์เซ็นต์ในดาต้าเบสทั้งหมดนะครับจริงเราเคยลองดึงเป็นสักล้านหนึ่งมาเป็นเหมือนเทสเซตนะครับแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้ดีมากนะครับแม้จะใช้ Word2Vec นะครับไอ้วิธีหนึ่งที่เราลองก็คือตัว Fuzzy นะครับก็มาดูอินดิสดิสแทนนะครับว่ามันห่างกันเท่าไหร่นะครับก็มันจะดูเป็นระดับคาแรคเตอร์นะครับว่ามันห่างกันเท่าไหร่เช่นอย่างตรงนี้มันห่างกับสีแดงคือห่างนะครับก็คือเป็นนับเป็น1 2 3นะครับมาบวกกันแล้วคำนวณเป็นสูตรประมาณนี้นะครับก็จะได้เป็นเปอร์เซ็นต์ออกมาครับก็อันนี้ก็เล่าคร่าวๆครับตัวโจทย์นี้นะครับจริงๆอยากทำโจทย์นี้มากครับทางวิศวกรเขาอยากได้โจทย์นี้มากแต่ว่ามันค่อนข้างจะยากนะครับแล้วมันก็ไม่มีเทสเซตที่มันจะบอกได้ว่ามันจะดีกี่เปอร์เซ็นต์นะครับเราเคยลองทำแซมเปิลมาล้านนึงมาเป็นเทสเซตก็ถ้าจะได้เอฟวันประมาณ90นะครับแล้วรีคอร์มันจะเหลือแค่ประมาณ 10% เท่านั้นเองเมนูมันจะเหลือน้อยมากๆมากๆครับก็เลยหยุดไปก่อนนะครับถ้าใครมีไอเดียก็ค่อยมาทำต่อโจทย์นี้ครับอีกโจทย์นึงที่ทำไปแล้วนะครับก็น่าจะเป็นรุ่นพี่รุ่นพี่คุณด้วยนะครับที่ทำโจทย์นี้นะครับก็เป็นรีวิวไฮไลท์นะครับก็เหมือนกับสรุปรีวิวนั่นแหละเวลาเข้าไปร้านอาหารหนึ่งมันก็จะเจอรีวิวเยอะมากเลยเป็นพันอะไรเงี้ยก็ขี้เกียจอ่านครับจะไปดู quality review เดี๋ยวก็ไปแอดตรงนี้เพราะว่าไม่รู้ว่าเขาเชื่อถือได้กี่เปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยก็เลยอยากได้สรุปรีวิวออกมานะครับเราอยากได้เป็นคีย์เวิร์ดออกมาเลยนะครับว่าเขาพูดถึงคำอะไรมากที่สุดพอเรากดเข้าไปดูปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนกับฟิลเตอร์รีวิวมาให้แล้วก็ไฮไลท์ให้ด้วยเลยชื่อว่ารีวิวไฮไลท์นะครับเราทำยังไงนะครับตอนนั้นจริงเราลองหลายวิธีนะครับเราลองแบบ collocation ด้วยแบบว่าดูว่ามันเกิดคำไหนมันเกิดแต่ว่ารีซาวมันจะมีหลุดออกมาบ้างแล้วดิจิทัลเขาไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เขาก็อยากได้คำที่มันถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเราเลยกลับมาใช้ท่าปกติก็คือเรามีdictionaryถูกไหมครับก็บอกว่าfood dictionaryอะไรบ้างแล้วก็ใส่คำไปบ้างเพิ่มนิดหน่อยเช่นเกี่ยวกับบรรยายอาหารนะครับแล้วก็เป็นคำฟรีเควนซีเท่านั้นเองนะครับไม่ซับซ้อนเท่าไหร่นะครับแต่รีซาวดิจิทัลเขาบอกว่าเอาแบบนี้ไปก่อนนะครับแล้วก็คือใช้แบบนี้จริงก็จะเป็นโจทย์ทั้งหมดที่วงในทำในปีที่ผ่านมาจะมีประมาณ 2-3 โจทย์นะครับที่ทำนะครับแต่ว่าไม่ได้เอามาครับเนื่องจากทำสไลด์ไม่ทันนะครับก็ประมาณนี้ก่อนละกันมีออโต้คอมพีทเป็นตรงนี้นะครับแต่ลืมใส่สไลด์มานะครับถัดมาจะเป็นที่เป็นเทคละว่าเราทำงานมา1ปีมีอะไรมาแชร์บ้างนะครับสำหรับน้องอนาคตก็เป็นData Scientistก็อะไรที่เจอมาก็ไม่ต้องไปเจอปัญหาซ้ำละนะครับเอามาแชร์ประสบการณ์กันเดี๋ยวนี้ตรง use case มีใครมีคำถามไหมครับหรือจะไปต่อตรงส่วนหลังที่เป็น text นะ use case ไม่น่ามีครับอยากรู้ในแง่ทีม label ว่ามีทีมกินจำหรือว่ามีพาร์ทไทม์เยอะหรือว่ายังไงพวกนี้ครับจริงๆเราจะมีทีมเหมือน data operation นะครับเหมือนเขาจะดูว่า data มันถูกต้องหรือเปล่านะบางทีเขาจะ sample รูป review มาดูด้วยว่ามันมีความถูกต้องในสแปร์หรือเปล่าครับซึ่งบางครั้งเราก็จะใช้รีซอร์ททีมนั้นเพราะว่าเขารู้เรื่องข้อมูลของผมไงดีพอรู้มันเป็นประจำทุกวันทีมดาต้ามีประมาณถ้าอยู่ในทีมเสริมมีประมาณ3คนครับจริงๆถ้าทีมก็จะมีมากกว่านั้นแล้วแต่โจทย์ครับครับมีก็จะไปที่ทีมสต็อกครับก็แนะนำคร่าวๆครับก็อันนี้เป็นประสบการณ์ที่ทำงานมานะครับตั้งแต่ผมไปทำงานตั้งแต่ทีมไม่มีดาต้าไซน์ในสักคนเลยที่นั้นเราเจอปัญหาอะไรบ้างนะครับก็สรุปมาเป็นข้อๆนะครับก็เป็นประโยชน์กับน้องๆแล้วกันนะครับข้อแรกที่ควรจะทำก็คือเวลาเราไปเจอครับควรจะ define goal ให้ชัดเจนเลยว่า business เขาอยากได้อะไรนะครับจริงๆนี่มันกว้างๆนะครับอาจจะไม่เกี่ยวแค่ NLP แต่คิดว่าเอาไปปรับประยุกต์ใช้ได้นะครับก็คุยกับทีมดีๆครับว่าเขาอยากได้อะไรนะครับแล้วก็บางทีเขาอย่างเสริมเขาจะบอกว่า improve service experienceแต่เราต้องเป็นคนหาเองว่า experience เนี่ยคืออะไรแล้วก็ไปหาเมทริกออกมาที่จะวัดผลได้ก็เป็น zero service sound หรือ CTR อย่างเงี้ยที่เราต้องไปหามาเราควรจะได้ตัวเลขที่มันจะวัดได้จริงๆนะครับก็อย่า
ากให้คนมาวิวเยอะขึ้นเนี่ยเข้ามาบุ๊กมาหรือรีวิวเนี่ยครับก็เป็นโกที่เราควรจะตั้งไว้ให้ชัดนะครับก็จะได้บางคนกันได้นะครับก็ถัดมาครับก็โฟกัสต้องที่โกนะครับที่เราสร้างขึ้นมาไม่ใช่อัลกอริทึมนะครับก็ถ้าเข้ามาทำงานจริงๆก็เขาจะดูจากรีซาวด์คุณจริงๆไม่ได้อยู่ที่อัลกอริทึมนะครับว่าคุณเก่งแค่ไหนนะครับว่าเขาก็ไม่ได้รู้เรื่องตัวโมเดลคุณนะครับแล้วก็ planning สำคัญมากครับเพราะว่าทุกการทดลองมันสามารถผิดพลาดได้นะครับบางทีเราทำไป 2-3 เดือนแล้วเนี่ยเราก็เพิ่งมารู้ว่ามันไม่เวิร์กนะครับแล้วก็พิเศษก็อาจจะว่าเราได้นะครับว่าเราเสียเวลาทำไมไป 2-3 เดือนนะครับเพราะว่า planning ก็ค่อนข้างสำคัญนะครับสิ่งที่เรามองหาก็คือเราหาโมเดลที่มันง่ายๆก่อนนะครับเพื่อง่ายๆแต่มี impact เยอะๆกับ business เพื่อเอามาลองได้เร็วๆนะครับแล้วก็มา deliver ให้ทีม business ได้นะครับการบริหารเวลาก็ค่อนข้างสำคัญนะครับว่าจะรีเสิร์ชกี่เปอร์เซ็นต์เอ็กซ์เพริเมนต์กี่เปอร์เซ็นต์นะครับก็แล้วแต่สัดส่วนที่คนชอบนะครับเราไม่สามารถเอ็กซ์เพริเมนต์อย่างเดียวได้นะครับเพราะจะบอกว่าเราไม่มีรีเสิร์ชจะรีเสิร์ชอย่างเดียวก็ไม่ได้นะครับก็บางทีก็ผิดพลาดได้นะครับก็แพลนนิ่งครับยกตัวอย่างคร่าวๆครับก็สมมติว่าเรารู้ปัญหาแล้วก็มาเรียนเลยว่ามีแอปโพสอะไรบ้างที่จะแก้ปัญหานี้นะครับแล้วก็ใส่อย่างคำว่าเอฟฟอร์ตเนี่ยมันใช้เวลาทำกี่เดือนใช้ทำมากน้อยแค่ไหนมีimpact มากกับทางยูเซอร์หรือเปล่ามีimpactแค่ไหนเพื่อจะเวทแล้วก็เอามาหยิบโมเดลแรกมาทำนะครับก็ควรจะหยิบมาทำก่อนควรจะหยิบอะไรง่ายๆมาทำก่อนนะไม่ใช่หยิบแบบอะไรยากๆมาทำแล้วก็ใช้เวลา6เดือนแล้วก็เจอรีซาวที่คาดเดาไม่ได้นะครับแล้วก็มันอาจจะมีเมทริกมากกว่านี้นะครับถ้าอย่างตัดคำเนี่ยก็จะหยิบแบบอินเฟลเลนทามถูกไหมครับเพราะว่าเซิร์ฟมันต้องการความเร็วเนี่ยแล้วก็ต้องมาบาลานซ์กันก็ research step ครับอันนี้เป็นส่วนตัวนะครับก็อาจจะใช้อย่างอื่นก็ได้ก็พยายามหาอะไรข้อมูลที่มันง่ายๆก่อนข้อมูลที่คนย่อยมาแล้วนะครับแบบ medium blog เนี่ยอยากมาถึงไป research paper เนี่ยก็จะกินเวลาเยอะหน่อยนะครับก็ลองอะไรที่มันง่ายๆก่อนนะครับแล้วก็ไม่ต้องเริ่มจากนับหนึ่งก็ได้นะครับก็ไปดู open source ใช้งานบ้างก็ได้ครับในเชิง industry เขาก็จะหาอะไรที่มันทำโดยไวก่อนนะครับเราไม่ได้เน้นที่มันโมเดลหรือ algorithm ขนาดนั้นแล้วก็พยายามเลือกอะไรที่มันง่ายที่สุดนะครับแล้วก็ลองทำเหมือนเป็นฟาสต์ไซเคิลนะครับก็คือทำเร็วๆผมไม่ได้บอกว่าไม่ต้องห้ามทำโมเดลที่ยากนะครับแต่เราควรจะทำจากง่ายไปยากเราลองอะไรที่มันง่ายก่อนนะเพื่อให้มีรีซาวด์ไปเดลิเวอร์เขานะครับก็บิ๊กดาต้าจะไม่ใช่คำตอบเสมอไปนะครับเรามองหาไรดาต้านะครับข้อมูลบิ๊กดาต้าอาจจะน้อยเยอะเอาไรเยอะนะครับก็จริงๆแค่ข้อมูลที่มันดีๆแซมเปิลออกมาดีๆเราควรลาเวลดีเนี่ยก็ตอบโจทย์แล้วนะครับก็เพราะฉะนั้นคนก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับสำหรับสอนอาชีพนะครับบางคนก็จะบอกว่าอยากจะเทสโมเดลอันซูเปอร์ไวท์หมดเลยให้มันเท่ๆเลยนะก็แต่จริงๆก็เป็นไปไม่ได้นะครับก็ส่วนใหญ่โมเดลที่ดีก็ยังเป็นซูเปอร์ไวท์ส่วนใหญ่นะครับก็สื่อสารครับก็ส่วนใหญ่ไปคุยครับเขาก็ไม่รู้หรอกว่าเราทำอะไรอยู่นะครับแต่ว่าเราต้องเอาตัวรอดครับเราต้องบอกเขาให้ได้ว่าโปรเกรสงานเราเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเราต้องรู้วิธีคุยครับผมบอกเขาเฉพาะสิ่งที่เขาควรจะรู้เท่านั้นนะครับเราไม่ต้องไปบอกเขาว่าการเรียนเซนทำงานยังไงดีเรียนทำงานยังไงเขาไม่คงอ่านจะไม่อยากได้ยินนะครับสิ่งที่เขาควรจะได้ยินคืออะไรบ้างครับอย่างทีมบิสเนสเนี่ยแล้วก็บอกว่าเออโมเดลทำงานเองคร่าวๆครับอย่างในคอมเมนเตอร์เนี่ยก็บอกว่าอ๋อมันหาร้านคล้ายๆกันเนี่ยจากรีวิวนะครับร้านไหนที่มีรีวิวใกล้กันหรือพูดถึงคำคล้ายๆกันก็จะได้ร้านใกล้ๆกันออกมานะครับหรือประโยชน์ที่เขาจะได้รับอย่างเงี้ยครับเราสื่อสารเฉพาะสิ่งที่เขาควรจะรู้พอนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งที่เราควรจะคุยกับเขาบ่อยๆก็คือ data engineer หรือว่า back end นะครับว่าเฮ้ยเราโมเดลเรามันมี input output ยังไงนะครับผมเช่นถ้าเป็นรูปก็ input size ของรูปนะครับแล้ว output จะเป็นอะไรเป็น property หรือเปล่าหรือเป็นค่าบางอย่างนะครับหรือว่าจะเป็นตัวการใช้งานจริงนะครับเป็น real time หรือเป็น batch นะครับและตอนกลางคืนนี่นะก็ต้องรู้วิธีสื่อสารครับเพื่อให้งานมันไปข้างหน้านะครับเพราะบางทีงานจะประกอบที่เราอย่างเดียวอันหนึ่งครับที่จากการโค้ชเด็กฝึกงานมาพอสมควรก็เห็นว่าอาจจะขาดข้อนี้ไปเลอร์อนาลิซิสนะครับส่วนใหญ่ก็คิดว่าอันนี้น่าจะเป็นปัญหาตรงนี้แหละก็จะลงมือไปทำเลยก็บางทีก็ใช้เวลา2เดือน3เดือนก็จะเสียเวลาครับเราไม่รู้ว่าไอ้การแก้ไขปัญหาเนี่ยมันจะอิมแพคกับโมเดลได้กี่เปอร์เซ็นต์นะครับเราควรทำเลอร์อนาลิซิสออกมาดูนะครับว่าปัญหาที่มันพิลิกเนี่ยเป็นเพราะอะไรส่วนใหญ่นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างรูปพิลิกรูปนะครับเช่นบอกว่ามันทำนายจากคำนายแมวเป็นหมาเนี่ย 25% หรือว่าเป็นเพราะลูกเบอร์ 50% อะไรเงี้ยก็เ
ราจะรู้แล้วว่าเราควรจะ improve model ตรงไหนดีอันนี้ค่อนข้างสำคัญนะครับก็ถ้าใครที่กำลังงงโมเดลอยู่นะครับก็ลองทำอะไรในสิ่งดูก็ได้นะครับเพื่อดูสัดส่วนปัญหานะครับก็ถ้าอยากอ่านเพิ่มครับอยู่เล่มนี้นะครับ strategy ต่างๆนะครับใครเคยอ่านเล่มนี้บ้างครับใครเคยเห็นเล่มนี้ก็ลองไปดูได้ครับมันจะค่อนข้างจะ practical หน่อยการทำงานจริงๆก็ลองไปอ่านดูก็ได้รูปนี้ก็เป็นตัวอย่างมาจากในหนังสือก็ลืมเล่ารายละเอียดเลยก็ไปแซมเปิลมา100อันนะครับแล้วก็ทำอนาลิซิสนะครับก็เสียเวลาแค่2ชั่วโมงในการทำดีกว่าไปเสียเวลาเป็น 2-3 เดือนนะครับที่เราไปใช้เวลากับแก้ปัญหาแบบนี้ก็มีข้อแนะนำเพิ่มเติมนิดนึงครับก็อย่าลืมไปอ่านยูสเคสบ้างครับเราบางทีเราอ่านเรารู้แหละโมเดลมันก็ทึ่งอะไรเยอะแยะมากมายนะครับแต่อย่าลืมไปดูพวก use case จริงๆนะครับจากพวกหรอกพวกแบบ Airbnb ก็ได้ Netflix ก็ได้นะครับพวกที่เป็นเหมือนกับ tech box อ่ะครับลองไปอ่านดูว่าเขาทำอะไรกันอยู่นะครับแล้วก็เพจไป follow บ้างก็ดีครับอย่าง material.ai เนี่ยก็ดีมากเพจนี้นะครับแนะนำ paper เยอะมากนะครับแล้วก็สุดท้ายครับก็ถ้าเราน้องกำลังจะจบแล้วก็อย่าลืมทำโปรเจกต์ของตัวเองนะครับก็ไปโจทย์ จาก Kaggle นะอะไรมาทำบ้างก็ดีครับก็จะได้เป็นเหมือนกับเป็น portfolio ของเราครับก็ assignment ในคลาสหรือว่าที่ออนไลน์คอร์สมันก็อาจจะมีน้ำหนักไม่เท่ากับโปรเจกต์ที่เราทำเองนะครับหยิบมาทำนะครับเหมือนกับเป็น represent ไอเดียของเรานะครับว่าเราไปเรียนรู้อะไรมามากมายเนี่ยเราสามารถทำอะไรออกมาได้บ้างนะครับแล้วก็อย่าลืมไปจอยมีทอัพบ้างนะครับก็มีทอัพมากมายไปจอยนะครับก็จะได้ connection เพิ่มดูว่าเขาทำอะไรกันอยู่โจทย์เขาคืออะไรนะครับก็สุดท้ายก็คือไปให้กันตอนบ้านก็ดีครับแล้วก็ไปเรียนรู้ว่าไอเดียเขาคืออะไรต้องทำอะไรนะครับก็เป็นจริงๆมีประมาณเท่านี้นะครับเป็น Q&A แล้วมีเพิ่มเติมไหมครับอยากจะสอบถามมีใครต้องถามไหมครับได้ครับมีสนใจโจทย์ไหนพิเศษถามได้หรือว่าอยากจะไปทำโปรเจกต์ไหนครับหยิบไปหรือสนใจข้อมูลส่วนไหนชาวไปทำโมเดลพวกนี้ใช่ไหมครับมันแล้วแต่โมเดลเลยครับจริงๆวันนี้ผมไม่ได้พาตัวเองไปด้วยจริงเขาก็จะมาครับแต่เขาหาไม่ได้เอาโมเดลไหนดีครับอาจารย์ไล่ก็ได้เพราะดีมันเยอะมากนะครับผมสงสัยว่าเราออกเวสเทจพวกนี้ยังไงครับจริงๆก็มีเยอะพอสมควรครับถ้าคำถามแรกที่คนมาจะถามก็คือเราเทโมเดลบ่อยแค่ไหนดีเทลบ่อยแค่ไหนก็จริงๆไม่มีวิธีที่ตายตัวแต่ว่าวิธีที่เราใช้ก็คือเราจะโฟกัสที่แมทริกซ์ของเราเช่นบอกว่าเราปล่อยตัวหลักคำไปแล้วไอ้ซีโร่เซอร์เรซาวมันลดลงมา 10% เนี่ยแล้วก็มอนิเตอร์ตัวนี้ว่ามันมีเป็นยังไงบ้างถ้าอยู่ดีวันนี้คืนนี้มันพุ่งขึ้นมาเนี่ยครับเราก็จะเริ่มพิจารณาแล้วว่าจะต้องเทลไหมนะครับแต่ส่วนใหญ่จะเป็นเทลครั้งนึงแล้วก็ปล่อยไว้นะครับไม่ได้ดีเทลบ่อยมากครับตัวพุ่งมอนิเตอร์ก็เป็นของข้างในของเราเองครับอย่างถ้าเป็นตัวเสิร์ชแล้วก็เก็บในบิคิวรีครับผมก็คือแท็กเสิร์ชไปหมดเลยว่าเสิร์ชคนไหนบ้างคลิกไม่คลิกแล้วก็มาคำนวณเป็นแมทริกซ์ของเราเองครับทำในแดชบอร์ดของเราเองถ้าเล่าตอนดีพอยเมนต์นะครับตัวตัดคำใช้2เทอร์ซิสที่เป็น TensorFlow ก็แบ็กเอนด์เราใช้เป็น Java ครับก็ตัวนี้เราก็คอนเวิร์ตเป็น Java ให้ Java inference ได้นะครับ TensorFlow มันจะมีข้อดีตรงที่มันคอนเวิร์ตเป็นภาษา Java ครับแต่พวก PyTorch นี่ใช้ไม่ได้ครับแล้วก็รันบน CPU ครับ CPU ครับก็พอ inference ทำพอใช้ได้ครับก็เลยเป็น GPU ครับแต่เขามีการ scale with Kubernetes นะครับแต่ผมไม่ได้รู้เรื่องรายละเอียดตรงนั้นก็เลยไม่ได้ครับเอ็นยาก็เป็นใช้โมเดลของ Stanfordก็เป็น Java เหมือนกันก็ influence ได้นะครับแต่เราไม่ได้รีเทนโมเดลบ่อยมากนะครับแต่ว่าตอน deployment ส่วนใหญ่ทำเป็น Java ทั้งหมดส่วนใหญ่ครับเป็น Java ครับก็ถ้าเป็นโมเดลที่เป็น prediction โมเดลจะเป็น TensorFlow แล้วเขาเหมือนเป็น Java อีกส่วนนึงก็จะเป็นเหมือนกับถ้าเป็นที่เราสร้างใหม่รอนะครับอาจ
จจะเสร็จอย่าง CSV หรือ database อย่างเงี้ยแล้วเราส่งให้ back end เขา import ใช้โปรเจกต์เดียวได้ใช่ตัวตัวนี้ผมจะจริงมันสามารถอย่างนี้เลยครับจริงมัน export เป็น .pb ได้ครับไอตัว export model ใช่ไหมครับแล้วตัว export model เนี่ยสามารถ inference จาก Java ตรงๆได้เลยตัว export model ครับมันก็จะมีคนบางอย่างที่สามารถไปเรียกใช้ตัว export model ได้ตรงๆครับงั้นต้องเจอตรงที่ไหนที่ว่าเป็น query expansion ตอนแรก query expansion ใช่ไหมครับตัวนี้ถ้าเกิดว่าเหมือนที่ทำคือเหมือนส่งไปให้ Javaถ้ามันจะแยกเป็น3อันครับถ้า Query Expansion เราเป็นแค่ database ธรรมดาบอกว่า Unit เนี่ยมันแมปกับอาหารทะเลเป็น database แล้วก็ส่งให้เขาไปทำต่อเองแบบนี้แต่ถ้าเป็น2โจทย์แรกเนี่ยครับถ้าเป็นตัดทำเนี่ยแล้วก็ export model เป็นไฟล์บางอย่าง .pb แล้วก็ไอ้โมเดลเนี้ยมันสามารถ Java สามารถเรียกใช้ตรงๆได้เลยไม่ต้องเขียนอะไรเพิ่มเหมือน Python เรียก import model ครับง่ายๆก็ใช้ตัวเรียกว่าทรายครับที่เหมือนกับเป็นทรีบางอย่างนะครับมันจะเสิร์ฟเร็วขึ้นรายละเอียดลองดูในบล็อกกระดาษเพิ่มไปเดี๋ยวรู้นะในบล็อกจะอธิบายรายละเอียดเพิ่มครับมันจะเร็วกว่าไปเสิร์ฟของนะครับอยากรู้ว่า data อะไรตอนนี้พี่คิดว่าเป็นเทรนด์อยู่ตอนนี้เทรนนะครับเป็นโจทย์ที่ทำอยู่หรือว่าโจทย์ที่คิดว่าแบบน่าจะมีประโยชน์แน่นะครับเราสำหรับบิสเนสถูกไหมครับก็ถ้าที่ทำอยู่จะเป็นพวกไอตัวคอมเมนเดอร์แล้วก็ตัวเพอร์ซันไลเซอร์ที่เราโฟกัสอยู่ตอนนี้ครับครับคือจริงโจทย์มันจะเป็นก็ว่าอยากทำให้ CDI เยอะขึ้นเนี่ยเราก็ต้องไปหาโจทย์ไปเองว่าจะทำยังไงที่บางไอเดียก็จะบอกว่าทำให้มันเสริมถูกใจคนมากขึ้นเดี๋ยวคนก็จะคิดเองนะครับก็เป็นความยากของ data science เหมือนกันที่จะหาตัวมาอีกครับแล้วโจทย์ในที่ตอนนี้วงไหนต้องการตัวคนไปทำมากที่สุดครับทำมากที่สุดแล้วครับเป็น recommend แล้วกันครับแล้วก็ตรงนี้ก็อยากทำนะครับไอตัว menu grouping เนี่ยครับแต่คิดว่าน่าจะยากเหมือนกันตรงนี้ถ้าใครมีไอเดียก็ลองมาคุยได้ทำเป็น part time ก็ได้นะครับมาทำเป็นโปรเจกต์เบสก็ได้ก็อาทำรับทันดีครับอาสนใจครับอย่างพวกไทยคอร์ปัสที่เทรนใน NLP ของวงในนะครับครับมาเองด้วยหรือว่าใช้ตัวเป็นสแตนดาร์ดคอร์ปัสทั่วไปคอร์ปัสที่เทรนตัวทูเวกนะครับเทรนตัวไหนครับตัวทูเวกในงานอินเทอร์ลอโดยทั่วไปอะครับก็เป็นของเราเองครับในรีวิวเรารีวิวมาทำพอทำให้เขาเองแต่ไม่ได้ทำสแตนดาร์ดอะไรพิเศษอะไรมากมายครับก็คือเราเลยทั้งหมดเป็นคอร์ปัสอย่างตัวดอกคูเบครับก็เอามาทุกร้านเลยครับเอารีวิวทุกอย่างมาอัดเข้าไปจริงก็คร่าวๆกันเลยครับมีตัวคอมเพลนอีกอันหนึ่งที่ทำก็คือเหมือนกับเสิร์ชเหมือนพี่เด็กว่าคุณท็อปพิมพ์ starting มีคาแรคเตอร์นี้แล้วจะไปขับต่อไปเป็นอะไรแล้วก็เอาเสิร์ชคิวรีย้อนหลังมาทำครับผมก็มาทำเหมือนกับมันเป็นเชิงสถิติมากกว่าไม่เป็นพิธีเท่าไหร่นะครับก็เคยทำเหมือนกันแต่ไม่ได้เอารูปมาคำถามเพิ่มเติมไหมครับคุยเรื่องอื่นก็ได้ครับต้องเด็กๆมีคำถามถามได้นะความจริงเชื่อว่าเป็นโอกาสที่ดีในการถามถึงการ deployment จริงนะครับเพราะว่าซิสเต็มของวงในก็รู้นะว่ามีคนใช้งานต่อวันปริมาณเยอะมากแล้วมันต้อง respond ได้ใน real time แล้วไอ้พวก prediction หรือว่าพวกการทำ NLP เนี่ยคือเอาไป apply ใช้ในงานจริงอันนึงที่อาจารย์ชอบมากๆจากที่ทางพี่แชร์วันนี้เลยคือเรื่องของ error analysisหลายๆครั้งในหลายโปรเจกต์ในหลายงานวิจัย
เด็กๆก็จะไปคอมเพลวิธีการที่1 2 3 4ทำมาเยอะแยะมากเลยแต่ไม่ได้มีการบอกว่าทำไมมันถึงไม่ดีทางๆที่ถ้าเกิดเข้าไปคนนิดเดียวก็เจอว่าสาเหตุคืออะไรแล้วก็สามารถเพิ่มประสิทธิภาพได้เยอะเลยนะครับอันนี้คือส่วนที่เด็กๆหลายคนอิกนอร์ไปดังนั้นเนี่ยอย่าเอาให้อย่าให้เน้นส่วนเนี้ยในตอนที่ทำโปรเจกต์ของเราเองด้วยเหมือนกันจะมีประโยชน์ขึ้นเยอะเลยคือเสียดายอะเสียดายว่าแบบอุตส่าห์เขียนโค้ดมาจนเสร็จอุตส่าห์รันจนเสร็จแต่ไม่ได้วิเคราะห์ต่อนิดนึงเท่านั้นเองนะครับมีใครมีคำถามเพิ่มเติมไหมครับครับขออีกครั้งแน่นครับคำถามอะไรประมาณว่ารู้ได้ไงว่าเราสามารถเอาเทคโนโลยีอะไรบางอย่างมาใช้ได้แล้วใช้ได้แล้วใช่ไหมประมาณว่าบอกว่าพอเราจะเริ่มคือจะรู้ได้ไงว่าจะเริ่มทำต้นสายกับสิ่งนี้ในวงการก่อนตอบยากจังเลยก็ส่วนใหญ่ก็รีเซ็ตแอปโพสต์มาก่อนนะครับแล้วก็ดูคือจริงเราพยายามลองที่มันง่ายๆครับคือบางอย่างถ้ามันลองได้ง่ายเราจะลองเลยนะครับแล้วก็จะทำมันแพนนิ่งมาก่อนนะครับเพื่อดูว่ามันเป็นไปได้หรือเปล่าที่เราจะทำคือบางอย่างมันเป็นไปได้แหละที่จะทำแต่ว่ามันใช้เอฟฟอร์ตเยอะมากเลยแบบใช้6เดือนเนี่ยแล้วก็ไม่ทำก็ได้นะครับผมก็บอกเราทำวิธีง่ายๆไปก่อนก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นดาต้าไซน์ก็ได้เป็นแบบอื่นก็ได้เป็นรูเบสก็ได้ครับพอถ้ามันตอบโจทย์บิสเนสก็พอคือจริงเรามองโฟกัสที่โกของบิสเนสเป็นหลักตอบโจทย์ไหมตอบคำถามไหมใช่เสริมนิดนึงก็คือว่าจริงๆคุณก็ต้องทรีตเหมือนพิเศษโปรเจกต์ก็คือคุณก็ต้องทำ ROI อ่ะสุดท้ายต้องทำ ROI ครับแล้วก็ต้องดูมันก็ต้องคูณความเป็นไปได้เหมือนพิเศษโปรเจกต์จริงๆมันไม่ได้มองเป็นพิเศษโปรเจกต์ครับก็เป็นอย่างนั้นครับอีกอย่างนึงที่ค่อนข้างชัดเจนคือในภาคธุรกิจเริ่มจากโกเริ่มจากความต้องการมาก่อนมาเป็นจุดตั้งต้นแล้วค่อยๆฝ่ายเอาหาโซลูชั่นที่หลังแล้วอย่างในเนี่ยครับในเป็นเก่งกว่านี้ใช่ป่ะครับแล้วเวลาตัวที่ร้ายตัวโปรเจกต์เนี่ยเป็นมาจากบิสเนสโกหรือว่ามาจากเทคโนโลยีเหมือนถามว่าท็อปดาวน์หรือว่าบอททอมอัพอะไรใช่มั้ยใช่มั้ยครับก็จริงๆมันเกิดมาได้ทั้ง2แบบเลยครับอยู่ที่ว่าวันนั้นเราเจออะไรบางทีเราก็เจอแบบจากอินไซด์มาก่อนอย่างตัวอย่างตัวนี้นะครับอย่างฟีเจอร์เนี้ยมันเกิดมาจากว่าเราเคยไปวิชวลไลซ์ตัวเสิร์ชครับว่าไอ้คนเสิร์ชจากที่ไหนเยอะเราพบว่าคนเสิร์ชจากแถวห้างเยอะนะครับก็เหมือนก็เลยเกิดเป็นฟีเจอร์นี้เพราะว่าเหมือนคนเขากำลังหาบางอย่างนะครับหาร้านอาหารที่อยู่ในห้างครับแล้วก็เลยสุ่มว่าเขาน่าจะหาของในห้างก็เลยเกิดเป็นฟีเจอร์นี้มันก็อยู่ที่ว่าณเวลานั้นเราเกิดอะไรมีความหมายคืออะไรครับบางทีก็เจออินไซต์บางอย่างก็ไปคุยกับทีมว่าเอ้ยคุณสนใจไหมแล้วทำฟีเจอร์อะไรขึ้นมาเนี่ยครับเจออะไรบางอย่างเนี่ยครับก็เป็นไปได้หมดครับจริงๆครับตอบแต่บางครั้งไอเดียก็มาจากเทคบอกนะครับเทคบอกอื่นนะครับกับคนอื่นแล้วก็เราครับจริงๆเราควรจะทำอะไรที่เหมือนกับไม่ควรจะเริ่มนับหนึ่งใหม่เขาต้องการรีสาวแบบรวดเร็วทำได้นะครับตอนนี้ในเชิงของ NLP อะครับที่คนในตอนนี้กำลังต้องการอะไรมากที่สุดเพราะถ้าที่ฟังดูก็คือแก้มาหลายโปรเบลมากเลยไม่ว่าจะเป็น Zero Search ไม่ว่าจะเป็นหลายๆท็อปิกด้วยกันอย่างเมนูคุกกี้น่าจะเป็นท็อปิกหลักนะตอนนี้ป่ะจริงๆเรียกว่าเป็นเซนเนตอยากได้มากครับแต่ว่าก็คือผมก็พยายามอธิบายให้เขาเข้าใจแล้วความยากมันคืออะไรเขาเข้าใจแล้วก็เลยโผล่ไปเสร็จไปก่อนคือถ้าทำได้ก็ดีครับแต่ว่าก็ไม่ได้คาดหวังมากขนาดนั้นครับว่าจะเมนูคุกกี้จริงๆที่อยากได้มากคืออยากให้เสิร์ชผมไม่แน่ใจว่าเสิร์ชอยู่ใน NLP หรือเปล่านะครับก็คืออยากให้เสิร์ชสินค้าเยอะจริงๆนะครับก็อิ
จริงๆเสิร์ชที่พวกนายแบ่งไปหลายแบบมากเลยเป็นแบบคีย์เวิร์ดก็คือคนพิมพ์จากคีย์เวิร์ดหรือว่าเนียร์บายเสิร์ชนะหาของใกล้ตัวหรือว่าเป็นเหมือนท็อปบิสเนสท็อปบิสเนสก็คือหากว้างๆที่บอกไปก็อยากจะอินทูซีแอลอยากเรียนการโฟกัสอยู่ก็เป็นเอสปีกเกอร์คนที่สองนะครับเป็นอาจารย์อัตพลจากคณะอักษรครับก็เชิญมาพูดอาจารย์อัตพลก็เคยไปทำงานที่เยลที่ลิงก์อินมานะครับก็วันนี้เขาจะมาพูดเกี่ยวกับประสบการณ์ตอนที่เขาทำงานที่เยลจะได้รอกันว่ามีวงในแล้วเดี๋ยวเรามีเยลว่าครับก็พบมือขอเซ็นพบมือให้อาจารย์ที่เยอะครับว่าทุกคนจะถามเราไม่มีอักษรผมตอบมาเป็นเดือนๆละก็ตอบไปให้เรียบร้อยวันนี้ก็เห็นมีวงในมาครับเลยพูดถึงเยอะกันสักหน่อยเพราะว่าเป็นเหมือนฝาแฝดกันที่เกิดคนละแม่เดี๋ยวก็คือวงในที่ไปอยู่อเมริกาแต่ว่าเขาเกิดก่อนเกิดประมาณปี2007ประมาณนั้นก็นานพอสมควรระบบก็ค่อนข้างจะมาชัวร์ส่วนหนึ่งแล้วครับธีมของวันนี้ที่อยากจะพูดเพราะรู้สึกว่าเราก็เรียนแบบเทคนิคมาเยอะแล้วใช่ไหมโมเดลโนนี่ INL CM CNA BIOS TM โนนี่ตัวย่อต่างๆเรารู้หมดแล้วแต่ที่อยากจะมาพูดวันนี้คือแบบซอฟต์แวร์จริงๆแล้วเวลามาผสมกับ NLP มาผสมกับ business ผสมกับคนผสมกับดราม่าใน
ในบริษัทเองมันจะเกิดอะไรขึ้นเวลาจะสร้างจะทำโปรเจกต์ขึ้นมาอย่างหนึ่งมันต้องมีอะไรบ้างคุณหนุ่มพูดไปแล้วว่า business goal ต้องมาก่อนอันนี้ย้ำกับอันนั้นเลยจริงๆแต่ขอยกเป็นแบบ case study ก็แล้วกันครับอันนี้เป็นสไลด์ที่ผมไว้ไปพูดไปที่มหาลัยตอนที่ผมทำงานอยู่เยอะก็คล้ายกันครับมีรูปโน่นนี่ตอนนี้ตอน2016ตอนนี้คงเยอะกว่านั้นแล้วครับก็รีวิว business เยอะมากหลายล้านรีวิวเยอะมากหลายร้อยล้านประมาณนั้นตอนนั้นที่โฆษณาทีมโน่นนี่โอเคขอพูดเคสแรกเลยเคสแรกก็คือรีวิวไฮไลท์ครับซึ่งคุณหนุ่มก็พูดไปแล้วเหมือนกันแต่รีวิวไฮไลท์เนี่ยจะเป็นลูกรักของเยลมากพอรู้สึกว่ามันโหเนี่ย NLP ได้มาแจ้งเกิดบนเว็บไซต์เป็นครั้งแรกนอกจาก search ก็คือตรงนี้พอรีวิวเขาเยอะจริงๆครับอันนี้เป็นทาเกเรียก็คือเป็นร้านอาหารเม็กซิกันแถวไหนก็ชอบมาก400กว่ารีวิวเขาบอกจะอ่านยังไงอ่ะมันเยอะทำยังไงดีเขาบอกก็ควรจะมีแบบรีวิวไฮไลท์แล้วก็บอกด้วยว่ามันอยู่ในคอนเท็กซ์อะไรบอกด้วยว่ามีกี่รีวิวโอเคเนี่ยเขาให้โจทย์มาแค่นี้ทำไงเนี่ยรีวิวไฮไลท์โอเคมันกว้างใช่ไหมจะใช้อะไรอ่ะ LSTM หรอ Deep Learning หรือมีอะไรง่ายกว่านั้นไหมโจทย์ก็มีหลายอย่างเลยแค่อย่างเดียวอ่ะตอนแรกเราพูดถึง NLP จริงๆเราควรจะพูดถึง Linguistics ก่อนว่าอะไรมันควรจะมาเป็นรีวิวไฮไลท์Adjective, noun, adverb, conjunction อะไรพวกนี้ใช่ไหมสรุปเขาบอกว่ามันต้องเป็น noun phrase ครับเพราะว่า noun phrase ข้อ noun คืออะไร noun คือสิ่งที่ refer ถึงสิ่งที่มีจริงในโลกเวลารีวิวเขาก็อยากเห็นที่สิ่งที่มันมีจริงในโลกใช่ไหมครับโอเค noun ไม่ใช่ noun เฉยๆ noun phrase ด้วยเพราะเห็นว่าก็มีหลายคำใช่ไหมครับเป็นทักประมาณนี้เห็นไหมว่ามี phrase เป็น3คำซึ่งไม่ใช่ภาษาอังกฤษด้วยเป็นภาษาสเปนแต่พอเป็นชื่ออาหารใช่ไหมครับโอเคก็ทำยังไงดีล่ะ noun phrase หายังไงมีหลายวิธีเลยไอ้นะตามหลังพวก article ต่างๆใช่ก็คือเราจะเขียนเป็น regular expression ก็ได้ตามหลัง article แต่ภาษามันมีความ messy ของมันใช่ไหมแล้วมันจะเมื่อไหร่มันจะถูกเมื่อไหร่มันจะพอเขาบอกทำไมไม่ใช้เรียน parsing กันเนี่ยครับ parsing ก็ parse ก็ parse tree ไปเลยแล้วดึง noun phrase ออกมา noun phrase มันเป็นอะไรที่ยุ่งเหมือนกันนะเนี่ย noun phrase the pico the gallo เนี่ยก็ noun phrase อุ้ยไม่ใช่หรอสิทั้งนั้นนะแต่ว่ามันมีอะไรมากกว่านั้นมันไม่ใช่ noun phrase ที่เราอยากได้เพราะนั้น noun phrase ที่เราได้มาจาก syntactic treeก็ไม่เหมือนกันกับ noun phrase ที่เราอยากได้ละต้องหา solution อื่นอีกไหมเขาบอกเอาง่ายๆเลยกันเขียน regular expression โดยใช้ parse speech ก็ใช้ adjective กี่ตัวก็ได้ที่มันหน้าคำนามหรือไม่ก็คำนามมาเรียงๆกันก็เป็น noun phrase อย่างหนึ่งโอเคก็ใช้แค่ parse speech tagger ทำไงซื้อมาไม่ต้องทำเองครับซื้อมาเรียบร้อยไม่แพงซื้อมาเลยเพราะว่าเวลาเอนจิเนียร์เป็นเงินเป็นทองครับแบบจะให้เอนจิเนียร์ไปทำอะไรอย่างเนื้อคิดหนักมากเพราะว่ามีน้อย3คน6คนใช่ไหมที่แบบมีสกิลตรงนี้จริงๆก็แบบเราโปรเจกต์จะเยอะมากทุกคนโอ้ไม่ใช่เลยนี่เอนจิเนียร์มาอะไรครับผมมีโปรเจกต์ให้ประมาณ18อย่างต้องเลือกกันประมาณนี้อะไรที่ประหยัดเวลาได้ประหยัดเวลา Power Speech Tag ก็ซื้อมาแบบหลับหูหลับตาครับพวก Executive ซื้อมาเราไม่รู้ด้วย Accuracy เท่าไหร่โอเคซื้อมาก็ใช้ไปครับอันนี้เห็นไหมเป็นอะไรที่เราแบบควบคุมไม่ได้แล้วเขาบอกอ๋อซื้อมาแล้วครับก็ควรจะใช้อันนี้ก็เป็น pressure จากฝั่งนั้นว่าเขาซื้อมาแล้วเราก็ต้องใช้ไปโอเค noun phrase ครับตอนนั้นผมไปถึงนะคุณณัฐพลช่วยพัฒนานี้ให้หน่อยให้มันใช้ได้ดีขึ้นเพราะว่าตอนนี้มันก็มีความรั่วของมันอยู่ครับ noun phrase เกิดอะไรขึ้นอีกรู้ไหมอะไรขึ้นมาroaches cockroach เพราะว่าอ๋อร้านอาหารร้านนั้นนะมันขึ้นชื่อว่าแมลงสาบมาขึ้นอันนี้เกิดขึ้นมาจริงๆจะมาไต่บนโต๊ะ rats เนี่ยเขาบอกว่าเจอหนูแล้วคนก็เจอหนูกันซ้ำๆแล้วก็มาโพสต์เป็นรีวิวทำไงอ่ะ noun phrase คราวนี้ต้องใช้อะไรครับ semantics ก็มาช่วยนิดหน่อยละเพราะว่าร้านก็จะกรี๊ดร้านเข้ามาเพราะเขาถือว่านี่เป็นหน้าร้านของเขาเลยนะ
จะเกิดมีคนมาแปะว่าร้านนี้มีหนูต่อหน้าร้านนั้นเขาก็คงไม่ยอมใช่ครับจะโทรมาเกรงกลางว่าโอ้ฉันถูกกลั่นแกล้งฉันจะไปฟ้องศาลNLP ฉันทำ NLP อยู่ดีๆไปขึ้นโรงขึ้นศาลซะงั้น social factor มาละไม่มีคลาสไหนสอนมาก่อนนะครับว่าการที่ algorithm ของเราทำอะไรเนี่ยอาจจะถึงขึ้นโรงขึ้นศาลกันได้อ่ะลีกอลก็โทรมาหาเราเอาออกทีเถอะทำยังไงดีทำไงดีอ่ะเราก็มีโปรเจกต์ของเราอยู่คนนี้ก็กรีนกราฟมาแบบตบโต๊ะเราจริงๆแล้วว่าช่วยเอาออกไปหน่อยทำไงดีก็เราก็บอกกลับไปที่คนที่รับโทรศัพท์นะครับช่วยเขียนลิสต์มาหน่อยเถอะเพราะว่าเขาคอมเพลนมาเรื่องคำว่าอะไรบ้างเขียนเป็น word list มา rats roaches อะไรที่แย่ๆเขียนมาให้หมดแล้วเราก็ blacklist มันไปอันนี้ว่า blacklisting นะครับคือเปิดจาก textbook ชิ้นไหน lecture ไหนที่เราเคยเรียนมามีใครบอกว่า blacklisting ควรจะทำโอเคอันนี้มันเหมือนเป็นกาวมาแปะอ่ะมันแบบอ้าวฉันเทรนโมเดลฉันมันสวยงามเลิศหรูต้องใช้ blacklist เป็น word list ใน string เป็นไฟล์เปิดดูได้มีคำไหนอยู่ใน blacklist บ้างคำแย่คำหยาคำจะหมดทั้งหลายแย่นั่นแหละขึ้นมาหมดก็เราก็กรองทิ้งไปมีโซลูชันที่ดีกว่านั้นไหมเพราะมันก็รั่วทุกวันครับอันนี้ยังไงมันก็รั่ว word list ยังไงมันก็รั่วคนก็จะโทรมาเจอทุกวันโปรเจกต์เราก็จะไม่ได้ทำแล้วเรื่องนี้ก็สำคัญงั้นบริษัทต้องไปขึ้นศาลไม่โอเคนะทำยังไงดีก็ใช้อันนั้นเราใช้sentiment analysis ตอนกำลังมาปรากฏ solution doesn't work เห็นไหมว่าเดี๋ยวนี้เวลาเราทำ system มันไม่ใช่แบบทีเดียวผ่านทีเดียวจบด้วยเราก็ใช้อย่างอื่นเข้ามาช่วยด้วยใช้ sentiment analysis เข้ามาช่วยตรงนี้โอเคเห็นไหมระบบเดียว review highlight โอเคมีอีกเขาบอกว่าโอ้ยอันนี้มันไม่พออ่ะอยากให้มันมีความหรูกว่านั้นถ้าเกิดเราดูว่าอันนี้เว็บไซต์จริงๆนะครับก็ใช้คล้ายๆกับวงในแหละดูคล้ายๆกันเขาบอกว่าไฮไลท์ของอันนี้เป็นร้านตัดผมไฮไลท์ของร้านตัดผมมันควรจะเกี่ยวกับรีวิวของแบบช่างตัดผมที่อยู่ในนั้นนะเพราะนั้นมันต้องมีซีแมนติกเข้ามาเกี่ยวข้องละแค่ now fresh ที่เราตั้งขึ้นมาไม่พอเห็นไหมครับว่าไฮไลท์คือไลแอนที่เจนนี่จัสตินซึ่งเป็นช่างตัดผมหมดเลยแล้วก็สามารถกดเข้าไปดูได้ด้วยว่าเขาพูดถึงแอนที่ว่าอะไรบ้างควรจะเป็นทางที่ดีอันนี้เราก็ควบคุมไม่ได้ถ้าลองดูร้านอาหารครับรีวิวไฮไลท์ก็จะเปลี่ยนไปเลยก็เห็นไหมว่า Northern Burger Cream Corn Poppers มันคือนั่นแหละเป็นพริกชุบแป้งทอดนะครับอันนี้อาหารฝรั่งเขา Garlic Fries ก็คือ Garlic Fries ก็คือจะเป็นไฮไลท์ก็จะเป็นอาหารแทนและเขาอยากให้เป็นอาหารเท่านั้นด้วยไม่อยากให้เป็นอย่างอื่นไม่อยากให้เป็นเกี่ยวกับที่จอดรถหายากคนพูดเยอะที่จอดรถเหมือนเดี๋ยวที่นี่เลยครับที่จอดรถส่วนรีวิวของอันนี้ cleaning services อันนี้ไม่ใช่ร้านตัดผมไม่ใช่ร้านอาหารเป็นบริการการทำความสะอาดบ้านเนี้ยก็บอกว่าไฮไลท์ของพวกนี้มันควรจะฟิกซ์ไว้เลยเพราะว่าคนที่เข้ามาดูเนี่ยเขาก็มาดูอะไรที่แบบซ้ำๆอ่ะ deep cleaning เวลาย้ายบ้านอยากรู้ว่าเขามาทำความสะอาดได้ไหมตอนเราย้ายบ้านพวกนี้นะครับหรือว่าเรามีอีเวนต์อะไรอยากให้เขาเข้ามาทำความสะอาดหลังจากอีเวนต์ของเราได้ไหมอ้าวคราวนี้แหละเห็นไหมว่ามันเดี๋ยวนี้มันต่างกันไปแล้วครับเราก็ดูด้วยตัวอินเทอร์เฟซด้วยก็ต่างกันด้วยเห็นไหมว่าพอร้านตัดผมเนี่ยเขาจะรูปผมขึ้นมา UI ก็ไม่เหมือนกันแล้วนะพอเบิร์กเนี่ยพอร้านอาหารนี่ก็จะเอาอาหารขึ้นมาตรงนี้ส่วน cleaning services เอารูปเก็บเข้าไปเลยเพราะว่ามันไม่สำคัญโอเคมันขึ้นมา advanced ระดับหนึ่งละอ้าวเราทำยังไงดีให้ชื่อของร้านตัดผมของช่างตัดผมในร้านนั้นมันขึ้นมาเป็น review highlight now phrase มันไม่พอละก็ต้องใช้ NER ใช่ไหมครับอันนี้เป็นสูตรใช้ NER ตั้งขึ้นมาแต่ business ต้องมาก่อนอีกแล้วเพราะว่าชั่วโมงงานของ engineer เป็นเงินเป็นทองไม่ได้ NER เว้ยเราต้องซื้อจะเทรนเองเหรอเทรนเองใช้เวลาเท่าไหร่เอา data จากไหนสองอาทิตย์เหรอหรือสองเดือนกว่าจะ deploy ได้กว่าจะ debugเดือนกว่า2เดือนก็หูยแบบลองคิดเป็นเงินเดือนของเอนจิเนียร์แบบมันถือว่ามันแพงมากทำยังไงดีล่ะ
คุยกับแมเนเจอร์ครับแมเนเจอร์เป็นคนแบบแมเนจเราว่าเวลาเราจะไปอยู่ตรงไหนบ้างไม่มีใครเคยบอกใช่ไหมปกติว่าแบบเราจะทำอะไรบ้างคราวนี้เขามีคนบอกเขาจ่ายเงินเราเขามีสิทธิ์บอกเราว่าเราทำอะไรบ้างเขาบอกเอนจิเนียร์แมเนเจอร์เขาจะแบบก็ไม่ใช่คน NLP หรอกก็เป็นคนแบบแนวเอนจิเนียร์ที่แบบเขียนโค้ดเก่งๆอะครับแล้วก็มาเป็นแมเนเจอร์เราเป็นนายเราละทำไงได้เขาบอกเนี่ยก็ใช้ word list สิก็ไปหามาว่าแกสเตียร์ของชื่อคนอะที่มันเยอะๆอะหนึ่งท็อปหนึ่งหนึ่งพันหนึ่งหมื่นสองพันอะไรก็ว่าไปก็ลองทูนดูจะเอาท็อปเท่าไหร่แล้วก็มาใช้ฟีดใช่ไหมอุ้ยจริงเหรอแบบเราเรียนมาแบบเลิศอยู่อลังการมาก CIS ไป STM มาแล้วรันได้ออฟไลน์เรารันได้แต่ปรากฏมันไม่ได้ใช่ไหมโอเคเราก็ได้ครับพอการไปเกิดอะไรขึ้นชื่อคนโอเคชื่อคนฝรั่งชื่อคนฝรั่งมันไม่มีความหลากหลายเท่ากับชื่อคนไทยโอเคมันก็ยังพอรับได้แต่เกิดอะไรขึ้นสมมติแบบร้านนี้อยู่ถนนที่ว่าชื่อ Cole Street C O L E Cole หรือชื่อ Henry Street Henry ก็เป็นชื่อถนนก็ได้ชื่อคนก็ได้อ้าวคราวนี้แหละ implement ไปแล้วด้วยเสร็จเรียบร้อยมาดู output บันไลใช่ไหมตอนนี้มันไม่ใช่สิ่งที่เขาอยากได้เขาก็จะมาโวยครับเพราะฉะนั้นก็จะมีส่วนนี้มีการ back and forth เพราะฉะนั้นก็อันนี้คือเป็นสิ่งที่ไม่เคยได้เรียนรู้ครับก็คือใครจะรู้ว่าทักษะอย่างหนึ่งที่ทำให้เราสามารถทำงานของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพคือต้องอธิบายให้เขาฟังได้ด้วยว่าทำไมโซลูชันของเราเนี่ยมันคุ้มนะเฮ้ยทำเถอะ2เดือนไม่เป็นไรคุ้มเพราะว่ามันมีอิชชูแบบนี้แบบนี้แบบนี้เพราะนั้นจะบอกถ้าเกิดเราบอกชัดๆแบบนี้ได้ว่ามันมี linguistic issue พวกนี้อยู่เราก็จะค่อนข้างจะเคลียร์สุดท้ายก็ไปซื้อ NER มาแล้วก็มาใช้ก็โอเคก็ออกมาตามนี้เลยแล้วก็อันนี้จริงๆอันนี้เป็นโปรเจกต์ผมแล้วที่ไปไฟท์มาเนี่ยโอ้ยดราม่าเยอะมากโอ้ยแบบตบโต๊ะคุยกันนะแบบอะไรเนี่ยอัตพลเรียนมาเป็น researcher ต้องมาตบโต๊ะแบบแย่งเอา NER มา implementก็คือ cover ตรงนี้ไปเขาจะบอกเลยว่าอันนี้มันคือ name จริงๆไม่ใช่ phrase เพราะว่าทำให้บังคับได้ว่าถ้าเป็น barber เนี่ยต้องเป็น name entity ขึ้นมาที่เป็นชื่อคนด้วยนะไม่ใช่ชื่อ organization ไม่ใช่ชื่ออย่างอื่นโอเคมีอะไรอีกจริงๆมันมีอีกแต่ว่า error มันไม่เห็นนะสิ่งที่เจอพวกนี้จริงๆ now phrase อย่างเดียวมันไม่พอหรอกต้องนับ frequency อย่างเดียวไม่พอเขาก็ใช้ TF-IDF ครับไม่มีใช้แบบ classifier อะไรมากมายใช้ TF-IDF ปกติแต่ก็โอเค TF-IDF แต่ว่าบางทีสิ่งที่ขึ้นมาอีกที่เราต้องสกัดอีกมันขวากหนามเยอะนะก็คือสมมติคำร้านชื่ออะไร Native Burger ใช่ไหมบางทีเขาจะเรียกว่า NB ตัวย่อหรือไม่ก็ภาษาอังกฤษจะเรียกว่า the native the native เป็นตัวใหญ่ขึ้นมาเต็มเลยบางทีก็จะขึ้นมา NB the native แล้วก็ native burger ชื่อร้านของมันเองอ้าวทำไงทีละ sentiment ก็ทำแล้ว NER ก็ทำแล้วต้องทำ NER ทับอีกทีเหรอสรุปก็คือก็โซลูชันตรงนั้นนะครับก็ดูว่าถ้าเกิดมันไปซ้ำกับชื่อร้านแบบเต็มๆเลยหรือมันเกี่ยวข้องกับชื่อร้านเกินเอามันออกไปถ้าเกิดมันเป็น acronym เป็นตัวย่อชื่อร้านก็เอามันออกไปด้วยก็จะมีไอ้พวกนี้ครับเป็นความหนาพวกนี้ที่เราไม่ค่อยจะนึกถึงขึ้นมาอ้าวโอเคสรุปเสร็จละโยนี่เรียบร้อยแล้วไงต่อ manager ครับอีกแล้ว manager สุดที่รักของคุณนี่แหละอ้าวเราต้องการ business มันต้องพูดถึง ROI ใช่ไหมครับว่าตกลงเราทำแล้วเราได้อะไรขึ้นมาเราเห็นแล้วอุ้ยมันสวยกว่าเดิมไม่มี acronym ช่องนี้ขึ้นมาแล้วเป็นชื่ออาหารหมดเลยจริงๆเราทำให้เว็บไซต์ดีขึ้นยังไงอ่ะอ้าวก็ต้องหา metric มาอีกสิพอตอนนั้นผมก็ถามอ้าวแล้วตอนแรกอ่ะไม่มี metric อะไรเลยตอนสร้างฟีเจอร์นี้ขึ้นมาไม่ใครวัดอะไรเลยครับปรากฏว่ามันเป็นฟีเจอร์ที่ตอนเขาทำมาแบบตอนแรกๆเลยอ่ะเขาไม่นึกถึงเมทริก
ตอนนั้นแบบเหมือนประมาณสนามเด็กเล่นของเอนจิเนียร์อยากทำอะไรก็ทำคุณมีแพชชั่นอะไรตามแพชชั่นของคุณไปเลยแต่ตอนนี้มันเป็นทีม600คนเอนจิเนียร์600คนทีม ML ของคุณ20คนคุณจะมาตามแพชชั่นของคุณไม่ได้แล้วมันตอนนี้มันเป็นคอร์เปรทแล้วอะทุกอย่างที่จะทำต้องทำยังไงก่อนเขียน Google Doc นะครับเขียน document นะมันเหมือนแบบราชการนะบอกว่าราชการทุกคนแบบแบบกระดาษเยอะ paperwork เยอะที่แบบบริษัทฝรั่งเป็นแบบสตาร์ทอัพมาก่อนมันก็กลายเป็น paper เหมือนกันนะครับก็คือเป็นต้องเขียน doc ขึ้นมาเขียน document ขึ้นมาเราให้ manager ขึ้น sign off เราให้ manager ของ manager ของคุณ sign off อีกทีเราให้ CTO sign off อีกทีนึงแล้วก็ตีกลับออกมาว่าคุณจะได้ implement เขาจะ sign off ได้เราต้องมี metric ทำยังไงอ่ะเราก็บอก A/B testing หรือไม่ก็บอกว่าเนี่ยเขาคลิกเข้าไปกี่ครั้งว่าถ้าเขาคลิกเข้าไปดูว่าเนี่ย cream form poppers คนเข้าไปอ่านตรงนั้นกี่ครั้งอ่านนี่คือความสำเร็จของเราถ้าเกิดมีคนคลิกเยอะขึ้นแสดงว่าเขา engage กับเว็บไซต์มากขึ้นถือว่าเว็บไซต์ของเราดีขึ้นนี่คือ justification แต่ปรากฏตีกลับลงมาครับบอกว่าอ้าวจะไป improve ทำไมถ้าเกิดไฮไลท์ของคุณดีจริงเนี่ยคุณก็คนก็ไม่ต้องคลิกเข้าไปแล้วสิก็มันดีมากก็อ่านแค่3อันแล้วก็จบแล้วก็ปิดเว็บไซต์ไปเลยอ้าวเฮ้ยมันก็มีความอ้าวสรุปท่าของเราดีเกินเมทริกจะแย่ลงเอ้ยแสดงว่าเมทริกมันผิดใช่ไหมอ้าวโอเคไม่เป็นไรไม่ว่ากันไม่ว่ากันเราก็ต้องหาเมทริกขึ้นมาใหม่อีกปฏิเมทริกใน NLP ของเราคืออะไร accuracy ใช่ไหมครับ F1 score ไม่มีละไปหาอย่างอื่นแทนเราก็ต้องไปดูว่าความที่เมทริกคืออะไรรู้ไหมก็ดูว่าเวลาคนเขา search บนมือถือแล้วอะดูว่าเขาไปเช็คอินไปเช็คอินที่ร้านนั้นจริงหรือเปล่าหรือไปสั่งอาหารร้านนั้นจริงหรือเปล่าหรือว่าโลเคชันของเขาอะไปปรากฏที่นั่นจริงไหมเพื่อให้เห็นว่าแบบเห็นไหมรีวิวไฮไลท์อันใหม่ของเราทำให้ย้ายคนคนนั้นจากมือถือของเขาเข้าไปอยู่ในร้านได้อันนี้คือความสำเร็จซึ่งก็ต้องทำยังไงต่อไปหาทีมที่ไป implement metric นี้ขึ้นมาเพราะว่าโลเคชันมันเป็นไงมันก็ดิ่นไปดิ่นมาไม่ได้อยู่กับที่ขนาดนั้นคราวนี้ก็ต้องทำ A/B testing ต่อกันไปอันนี้ก็คืออันนี้คือ business justification จริงๆว่าเนี่ยเราคุ้มกับเวลาของเรานะเพราะเราสามารถย้ายคนจากมือถือเข้าไปในร้านจริงๆได้นะครับนี่คือ review highlight review highlight ซาก้ายังไม่จบยังไม่จบครับตอนนั้นเป็นระบบที่เก่ามากตอนที่ผมไปดูเป็นระบบเก่ามากเขียนด้วย Java ทั้งหมดสวยเขียนไม่ดีมากสวยเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าทุก phrase เนี่ยถูก index เข้าไปในตารางใน database หมดก็คือใน1 phrase เนี่ยมี ID แล้วก็บอกด้วยมันไปปรากฏที่ business ไหนบ้าง review ไหนบ้างมีครบถ้วนหมดเลยแต่ข้อเสียก็คือตอนนี้ review มีเป็น100ล้านอ่ะใช้ยังไงอ่ะ Java มันทำด้วย Java จะ port ไปที่ Spark เหรอต้องรัน NDR อย่าลืมมันนานรัน NDR จะใช้ CRF นะมันก็นานใช่ไหมครับเรามีฟีเจอร์อย่างหนึ่งเขาก็สังเกตมาว่าจริงๆมันมีฟีเจอร์ที่ใช้สำหรับดูจากเบอร์เกอร์เนี่ย search within review ก็ได้ด้วยเพราะฉะนั้นเราจะเก็บไปทำไมอ่ะเนี่ยเราไม่ต้องเก็บแล้วว่า Northern Burger เนี่ยไปปรากฏที่ไหนบ้างถ้ากดปุ๊บก็กด search แบบสดๆบนออนไลน์บนเว็บไซต์อะไรก็ได้ก็ไม่เปลืองเดต้าเบสแค่เปลือง API call ซึ่งไม่เป็นไรเพิ่มได้ไม่มีปัญหาแต่ว่าที่มีปัญหาก็คือทำ NLP อ่ะคราวนี้เราต้อง scale แล้วอ่ะ scalability อันนี้สำคัญซึ่งเราก็ไม่เคยคิดเหมือนกันใช่ไหมว่ามันต้อง scale แล้วเราจะ scale ด้วยอะไรดีคราวนี้ scale ได้ก็คอมหลายๆเครื่องเลยครับโน่นนี่แต่คอมหลายๆเครื่องพอรัน NLP หา phrase ที่นึงก็ต้องเขียนใส่ database อยู่ไหนอยู่บน disk คราวนี้นานโขเลยร้อยกว่า review ร่วมกันเขียนเข้าไปใน database คราวนี้เราก็จะทำเป็น ER กวาดน้ำยังมีอยู่ใน scalability ละเพราะว่าเราเข้าไปปุ๊บมันคงไม่เริ่มจาก scratch อยู่แล้วไม่เริ่มจากศูนย์แน่นอนมันต้องเริ่มจาก code base น
อกจากโค้ดเบสแล้วอินฟราสตรักเจอร์ด้วยเขาบอกว่าระบบนี้ทุกอย่างต้องเขียนเข้าไปในเดต้าเบสเอาละทำไงดีเนี่ยแค่จะเพิ่ม NDR เข้าไปเนี่ยเขียนกระดาษครับเขียนโปรเจกต์ใหม่บอกว่าจะเขียนระบบรีวิวไฮไลท์ใหม่ทั้งหมดให้ถ่ายว่า Engineering Manager ตอบว่ายังไงอย่าเลยจะดีหรอ3เดือนหรือ6เดือนถ้าบอก3เดือน Engineering Manager ก็รู้ถ้าบอก3เดือนมันจะบวมเป็น6เพราะมันไม่มีใครรู้จริงๆหรอกว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นบ้างengineering project อ่ะครับพอผมเป็น engineer กลับมาปุ๊บเวลาแบบรถไฟฟ้าทางด่วนสะพานมันเลทอ่ะผมจะรู้สึกแบบอยู่อันเถอะเข้าใจ engineering project ไม่มีใครรู้หรอกว่ามันจะบวมขนาดไหนอ่ะมันก็อยู่ในโครงการนั่นแหละครับแบบเราก็ไม่มีใครรู้จริงๆว่ามันจะบวมไปถึงแค่ไหนอ่ะเราก็แบบโอเคทําใหม่เถอะอ่ะเค้าก็เราก็ให้เหตุผลเข้าไปว่าissue คืออะไร solution ใหม่ของเราคืออะไรเราก็ propose ไปว่า solution ใหม่ของเรานะครับในแต่ละ business เนี่ยเราก็ run noun phrase chunking sentiment analysis NER อะไรก็ว่าไปแล้วที่เราจะ store ทั้งหมดอ่ะก็คือแค่ phrase ก็บอกว่าสำหรับ business นี้เราขอ store แค่3 phrases ก็พอไม่ต้องสร้าง database ใหญ่เวอร์ก็หนึ่ง business ก็ list ไปว่ามีกี่อันนะครับเพราะว่าตอนนั้นที่เขาทำก็เพราะว่าเขากลัวว่าเวลาเราบอกว่าเนี่ยมีอยู่12 review อย่างเงี้ยแล้วถ้าเกิดมีคนมี review ที่ถูกลบไปล่ะแล้วมี review ที่เพิ่มขึ้นมาล่ะจะทำยังไงดีระบบเก่าคือถ้ามี review เพิ่มขึ้นมาปุ๊บให้ไป trigger NLP ของเราอะแล้วก็หา noun phrase นั้นอะแล้วก็คำนวณใหม่ต้องคำนวณ TF-IDF ใหม่นะทั้งอันจะทำไงมันก็จะไม่ real time จริงๆเราก็บอกว่าอันนี้มันแก้ไปได้เป็น solution ที่เล็กกว่ามากเขียนทั้งหมดด้วย Python ใช้ Spark ในการ run big data วันนี้คือ big data ที่แท้จริงละร้อยกว่าเดี๋ยวนี้คงมากกว่า100ล้าน review แล้วล่ะถ้าเกิดไม่ใช้ big data ไม่ใช้เทคโนโลยีพวกนั้นไม่มีทางทำได้เลยเพราะนั้นก็ต้อง deploy NLP บนไพสปาร์คบนอะไรก็ว่าไปที่คุณอยากถามตรงนั้นนะครับนี่คือสาขาของรีวิวไฮไลท์สไลด์เดียวพูดได้ครึ่งชั่วโมงพอดราม่าเยอะนะครับอันนี้ก็พูดถึงเนี่ยทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับการเจรจาของเรากับแมเนเจอร์ของเราจริงๆแล้วกับเราในการสร้างโซลูชันน่ะที่มันเหมาะจริงๆที่มันใช้เวลาน้อยอะไรซื้อได้ซื้ออะไรหยวนได้หยวนนะครับแล้วก็ scalability ก็อีกเรื่องหนึ่ง scale ได้ไหม solution ที่คุณคิดขึ้นมาอันนี้นะครับอันนี้คือ review highlight ซึ่ง review highlight ก็ยังใช้อยู่จนถึงทุกวันนี้นะครับ happily ever after ครับก็เข้าใจเรื่องmetric ที่เป็นแบบ AB อะไรพวกนี้แต่ว่าปกติเวลาทำ ML ดีมันก็มี metric ภายในที่เราไว้ลองเล่นก่อนสำหรับอันนี้ใช้อะไรครับไม่มีเพราะมันสร้างก่อนที่จะแบบเขาจะคิดแบบนั้นเนี่ยมันเหมือนเป็นแบบมรดกตกทอดมาจริงๆสิ่งที่ทำจริงๆก็มีนึงจะบอกว่าไม่มีก็ไม่ได้ก็เราก็แบบมีการออฟไลน์เทสติ้งหน่อยนึงเป็นเทคนิคที่ไม่เคยถูกสอนอีกแล้วเป็นเลคเชอร์ที่เป็นแบบเทคนิคที่ไม่เคยถูกสอนในเทคสุดใดๆทำยังไงดีก็เราก็มี A/B testing นั่นแหละแต่ว่าภายในเราก็มี before after อันนี้คือ before เราสร้าง review highlight ขึ้นมาใหม่ละเป็น after แล้วก็ใส่ platform ลงไปครับที่เรียกว่า Google Spreadsheet เราก็สร้างขึ้นมาเป็นกลุ่มตัวอย่างประมาณ100 business นะเราก็ต้องมานั่ง label ใช่ไหมครับว่าอันไหนดีกว่ามัน A/B testing จริงๆเขาบอกว่าเดาอันนี้ A ดีกว่า B ดีกว่า A ดีกว่าอันนี้เขาไม่รู้เราก็สับโน่นนี่ก็แบบเหมือนทำข้อสอบเหมือนกันนะครับแต่ว่าอยู่ใน Excel ก็ใครจะทำอ่ะมีหลายวิธีครับผมก็ทำอยู่มีสองวิธีเป็นไม้ตายผมถ้ามี Product Manager นะหรือไม่ก็ Engineering Manager ก็ได้หรือก็พวก Business People อ่ะครับที่เขาบอกว่าแบบอยากให้เว็บไซต์ก้าวนะเขาจะมีคนแบบ Business Development พวกนั้นอยู่แล้วก็แบบเนี่ยพี่ครับไม่ได้ที่พูดภาษาอังกฤษนะที่ถึงว่าพูดภาษาอังกฤษอยู่พี่ครับ
แบบผมแบบสงสัยจังเลยอ่ะผมพี่อยากได้รีวิวไฮไลท์แบบไหนอ่ะครับผมเลยทำมาให้ดู2แบบพี่ลองเลือกให้ดูหน่อยก็แล้วกันโอ้เขาแบบเปิดนั่งกินสลัดอยู่แล้วแบบนั่งแท็กใหญ่เลยขยันขันแข็ง200 300แถวสบายมากเขาบอกโอ้ยนี่ดีจังเลยเนี่ยเห็น improvement เนี่ยส่งมาให้อีกก็ได้นะหัวเราะเราหัวเราะนะนะส่งมาให้ใหญ่เลยอ่ะอันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งคือหลอก business ให้ช่วย product manager ก็ได้เพราะเขาอยากเป็นคนคุมจริงๆว่า product ออกมาหน้าตายังไงหรือไม่ก็บางทีมันก็ไม่เวิร์กก็มีบางโปรเจกต์ก็ไม่เวิร์กแต่ก็อยากจะทำ A/B testing ตรงนี้ออฟไลน์ทำยังไงก็เพื่อนๆในทีมครับเราบอกก็บอกแมเจอร์ครับช่วยสั่งพิซซ่าเข้ามาหน่อยเดงคงเดงข้าวก็บอกว่าเป็นแบบ labeling party นู่นนี่สั่งพิซซ่าเข้ามาทุกคนก็แบบมีกู๊ดสเปซก็นั่งแท็กกันไปนู่นนี่กินไปแท็กไปเที่ยงนึงก็เสร็จก็เรียบร้อยก็จะได้เมทริกขึ้นมาคร่าวๆภายในแต่ว่ามันก็คล้ายๆ A/B testing อ่ะครับมันเป็นแบบใช้แล้วทิ้งอ่ะก็ต้องค่อนข้างจะชัวร์พอสมควรว่ามันมี improvement แล้วถึงจะทำได้แต่ก็ไม่มีการแบบ label ภายในเพราะว่า label เป็นอะไรที่แบบต่ำค่ามาก label เป็นอะไรที่แบบถ้าเกิดได้มานี่จะมีความแบบอุ๊ยตื่นเต้นดีดานะครับนะครับนี่คือคำตอบแบบยาวๆสำหรับ internal evaluation นะครับมีคำถามไหมสำหรับรีวิวไฮไลท์จริงๆมีอีกเคสนึงเพราะว่ามีเวลาใช่ไหมครับคาทุนมีเวลานะอีกชั่วโมงนึงอ่ะยังมีเคสนึงโอเคนี่คือรีวิวไฮไลท์ขอพูดตอนจบของรีวิวไฮไลท์หน่อยละกันไฟซีซั่นฟินาเล่ผมก็ออกมาแล้วแหละตอนไปทำเล็กๆต่อแล้วผมก็ยังมีเพื่อนมากมายเลยไม่ว่าเป็นแบบเนี่ยเทคคอมพานีมีความสนุกสนานตอนจบแฮปปี้เอนดิ้งไหมสรุปแฮปปี้เอนดิ้งนะสรุปโอเคเพราะว่าเขียนดอกไปเรียบร้อยแล้วพอเขียนดอกมันก็มีสเปคใช่ไหมครับผมก็จะ implement ตามนั้นจริงๆเพื่อแบบคุยกับเพื่อนกี่รอบเฮ้ยเป็นไงตกลงได้ implement ไหมเนี่ยตอนนั้นไม่ได้เห็นตอนจบเลยนะสรุป implement จริงๆที่มีใหม่หมดจาก Java พอร์ตทุกอย่างเป็น Python เพราะเดี๋ยวนี้ Python มันเขียนง่ายกว่า Java เยอะแล้วก็เร็วกว่าไม่ต้องมา set up database นู่นนี่แล้วแล้วก็รันอย่างเงี้ยทุกวันว่าไปรีวิวอะไรไม่เป็นไรมันไม่ accurate ก็ไม่เป็นไรนะครับนั่นคือตอนจบ happy ending และรีวิวอะไรก็ยังคงอยู่ทุกวันนี้นะครับโอเคมาพูดถึงอันนี้ต่อรีวิวไฮไลท์อันนี้เขาบอกว่ามันต้อง fix ใช่ไหมครับบอกว่าเนี่ยถ้าเป็น cleaning services บอกว่าควรจะมีรีวิวไฮไลท์ประมาณ4แบบเท่านั้น fix ไว้เลยไม่ต้องคิดคำนวณต่อ business ไม่ต้อง custom made อะไรทั้งนั้นเพราะว่ามันก็เหมาะกับอันนี้นะครับเราจะหามจากไหนอ่ะคือ deep cleaning เราจะรู้ได้ไงจะมีสัก8แบบหรือ10แบบอันนี้ก็คือเป็น transition ของ business ของฝั่งเขานะครับว่าเขาบอกว่าลองพูดถึง business ก็ได้ business ของเยอะกับวงไหนก็คล้ายๆกันจะมีแบบกองทัพนักโทรศัพท์เป็นเซลส์โทรหาบอกว่าขอลงจะมาลงโฆษณากับเราไหมจะได้โน่นนี่นั่นโทรศัพท์เป็นเปลี่ยนจางอันนี้เป็นโมเดลของการหาเงินมาให้พวกเราใช้พนักงานเราใช้นะครับแต่ว่าเขาบอกจะขอแบบใหม่ละเฮ้ยเรามีบิสเนสอื่นด้วยนี่พวกเซอร์วิสทั้งหลายอ่ะเราไปเน้นอาหารซะเยอะเพราะว่าอาหารกำไรไม่ได้เยอะขนาดนั้นเขาก็ไม่ได้มีเอาเงินมาลงโฆษณาให้เราขนาดนั้นพอเยอะตอนแรกมันเกิดขึ้นเพราะว่าพวกบริษัทชุดนี้มันเอาโฆษณาไปลงไหนหนังสือพิมพ์หน้าเหลืองสมัยนั้นไงหน้าเหลืองหรือไม่ก็แบบบิลบอร์ดเนี่ยตรงทางด่วนเนี่ยหรือไม่ก็ตรงป้ายรถเมล์ตรงม้านั่งข้างหลังม้านั่งพนักพิงตรงนั้นน่ะเขาบอกว่าจะดึงตรงนั้นเงินตรงนั้นเข้ามาที่ออนไลน์พอตอนนั้นกำลังเตะตอนนั้นยกมาตอนที่ไอโฟน1ออกพอดีผมไปต่อแถวด้วยจำได้นะผมอยู่ปี3ไปต่อแถวซื้อไอโฟนหนึ่งมาตอนนั้นผมตื่นเต้นมากตอนนั้นคือเป็นการย้ายโฆษณาจากที่เห็นอยู่ในชีวิตจริงเข้ามาเป็นดิจิทัลแต่เขาบอกตอนนี้มันเริ่มอิ่มตัวละเซลล์เริ่มขายไม่ได้ละทำไงดีเขาบอกเอาใหม่เขาบอกว่ามีปัญหาก็คือสมมติเราอยากได้ผู้รับเหมาตอนนี้น้องๆอาจจะไม่รู้นะครับแต่ว่าอีกหน่อยสมมติแบบซิงค์พังอะไรเงี้ยทำยังไงอ่ะราคาก็ไม่มีบอกนะ
ถ้าเกิดสมมติแบบคอมเราก็ขึ้นเว็บ Lazada Shopee อะไรก็ว่าไปซื้อราคาได้ถ้าเกิดซิงค์พังอ่ะซิงค์รั่วท่อแตกมันเท่าไหร่กันน่ะไม่มีใครรู้เป็นบทเรียนเหรอเป็นบทเรียนของผู้ใหญ่ที่มหาลัยไม่เคยสอนถ้าเกิดท่อแตกทำยังไงท่อที่คอนโดแตกทำยังไงถ้ามีช่างที่นิติก็โอเคไปถ้าเกิดเป็นบ้านล่ะทำยังไงดีไม่มีใครรู้ราคาทั้งนั้นเขาเลยสร้างฟีเจอร์นี้ขึ้นมาเขาบอกว่าสามารถหาโค้ดได้โค้ดคือการประเมินราคาเหมือนการประกวดราคาเขาบอกว่าถ้าเกิดตามมหาลัยอย่างเงี้ยสมมติจะสร้างเวทีใหม่ขึ้นมาสร้างซื้อโต๊ะเยอะๆอย่างเงี้ยต้องมีการประกวดราคาก็คือเขาจะลองจากตรงนั้นนะครับเพื่อจะได้ให้เราได้ราคาที่ดีที่สุดก็เลยสร้างฟีเจอร์นี้ขึ้นมาให้เราพิมพ์เข้าไปว่าเราท่อรั่วท่อแตกซิงค์พังอะไรก็ว่าไปเราก็ส่งให้หลายๆเจ้าที่เรามีอยู่ในบิสเนสของเราแล้วขายไงล่ะตรงเนี้ยถ้าเกิดบิสเนสอ่ะเขาอยากจะตอบกลับหาเราอ่ะต้องจ่ายตังค์เฮ้ยไม่เร็วเว้ยไม่แย่เนอะเพราะว่าอะไรซ่อมชิ้นที่หนึ่งที่นั่นซ่อมชิ้นแพงนะ200เหรียญ200ดอลลาร์เงี้ย 6,000 เราบอกว่าเราขอเก็บ5ดอลลาร์พอแบบอุ๊ยจาก200จาก5ดอลลาร์นี่แบบกี่เปอร์เซ็นต์เองอ่ะแบบน้อยมากใช่ไหมแบบสำหรับเขาเอาไปเลย5ดอลลาร์โน่นนี่สบายมากแต่ว่าโฆษณา5ดอลลาร์เนี่ยยากมากเลยที่จะได้มาจากร้านอาหารเขาเลยมาอยู่ตรงนี้ละกว่าจะมาถึงตรงนั้นได้เขาต้องอ่านรีวิวเหมือนกันใช่ไหมครับเพื่อจะไปหาผู้รับเหมาที่ชอบมาหรือว่าแม่บ้านก็ได้หรือว่าพวกเช่ารถย้ายถาวย้ายของเช่ารถกระบะพวกนี้เยอะแยะเลยอันนี้เป็น business แบบใหม่เพราะฉะนั้นเขาต้องการแบบ service offering ขึ้นมาก็คืออยากรู้ว่าแต่ละที่เนี่ยเขาทำอะไรได้บ้างแบบซ่อมท่อได้ไหมติดตั้งซ่วมใหม่ได้หรือเปล่าจะตั้งสายชำระใหม่ได้ไหมอะไรพวกนี้นะครับถ้าพูดถึงรถยนต์อย่างเงี้ยก็อาจจะมีว่าอ๋อเขาอาจจะซ่อมเอนจินได้ไหมซ่อมเกียร์ซ่อมเบรกซ่อมล้อซ่อมคลัชพวกนั้นน่ะได้บ้างซ่อมโช๊คพวกนั้นได้ไหมโอเคนี่คือโจทย์ก็คือแต่ละ business category แต่ละประเภทเช่นร้านซ่อมรถแม่บ้านช่างประปาผู้รับเหมาเขาสามารถทำอะไรได้บ้างแต่ปรากฏว่ามันมีเยอะกว่านั้นมีช่างเสริมสวยมีช่างตัดผมมีช่างทำเล็บซึ่งแบบเราก็อยากทำทีเดียวพร้อมกันทำไงอะไปหาช่างเสริมอย่างแรกคือไปหาโดเมนเอ็กซ์เพิร์ทมาก็ได้ก็ไปหาช่างเสริมสวยมาสิแล้วไปถามเขาเลยว่ามันมีอะไรบ้างที่คนส่วนใหญ่มักจะมาถามหากันเวลาทำเล็บทำผมแต่ว่าเรามีอยู่ประมาณ50แคตตากรีตอนนั้นจะหาคน50คนมาจากแต่ละสาขาเพื่อมาบอกเราว่ามันมีอะไรบ้างมันก็ยากนะทำไงดีใช้ NLP ครับเราใช้ NLP มาหาเลยว่าแต่ละ business เนี่ยมันควรจะมี service อะไรบ้างตอนนั้นก็คือการ clustering ประเภทหนึ่งนะครับก็คือเช่นถ้าเกิดเราเอาโรงรถมาทั้งหมดช่างซ่อมรถมาทั้งหมดอยากดูว่ารีวิวอ่ะพูดถึงอะไรบ้างนะครับแล้วอีกอย่างนึงที่อยากได้คือแต่ละ service offering เนี่ยควรจะรู้ keyword ด้วยเพราะว่าถ้าเกิดเขาพูดถึง transmission เนี่ยบางทีมันมีชื่อเล่นของมัน transmission คือเกียร์นะครับเกียร์ออโต้เกียร์กระปุกพวกนั้นน่ะถ้าเกิดซ่อมเกียร์ได้หรือเปล่าก็จะพูดถึงแบบ tranny ผมก็ตอนนั้นเราแค่จะไปรู้อ่ะว่า transmission ได้ว่า tranny ก็ได้เป็นชื่อเล่นเรียกกันแบบในหมู่ช่างเรียกกันในหมู่คนที่เล่นรถเรียกว่าแทรนนี่เฮ้ยน่ารักเนอะแต่มันเกิดขึ้นบ่อยเรียกว่าแทรนส์ก็ได้ fix the trans แบบอ๋อเรียกสั้นๆก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราไปถามโดเมนเอ็กซ์เพิร์ทเราไม่มีถามได้พวกนี้หรอกยากมากได้มาก็คงไม่ครบถ้าเกิดได้มามันจะไปอยู่ในรีวิวของเราหรือเปล่าก็ไม่รู้คราวนี้แบบ issue เยอะแยะเลยเพราะฉะนั้นเขาบอกก็มาหาทีมผมครับช่วยทำให้หน่อยหา service offering นี่คือจบโอเคนี่พูดไปแล้วได้เรียน topic modeling กันไหมเรียนที่มาเดินข้าม topic modeling ทำยังไงก็ approach พูดไป topic modeling ครับก็คือ
เซตอัพของเราก็คือเอารีวิวของ1 business คือ1 document เราก็เอาแต่ business ที่อยู่ใน category เดียวกันเรามี category ของเราอยู่แล้วแล้วเสร็จแล้วก็มารัน topic model ก็คิดว่าเอารีวิวทั้งหมดมารวมกันเป็น1 document สำหรับ1 business นั้นนะครับเคยรัน topic modeling ออกมาเป็นไงบ้างครับผลมันจะต้องมีความ messy ของมันใช่ไหม topic มีอะไรบ้างเอากี่ topic ดีล่ะ8 12 20 35แล้วเราปกติเราจะ fix ได้ใช่ไหมครับเราก็รันไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะได้เซตของ topic ที่เราแบบถูกใจ unsupervised learning เราทำอะไรไม่ได้มากกว่านั้นเราทำได้แค่นั้นก็ได้แต่ดูเอาเพราะว่ามันหา metric ยากมีอยู่แต่ว่ามันก็ไม่ค่อยดีขนาดนั้นโอเค topic modeling เพราะฉะนั้นเราต้อง fit topic modeling สมมติ10ครั้งต่อ1 category แล้วเรามีอยู่50 category เราจะไปก็มีโมเดลอยู่500เนาะให้เรามานั่งดูหรอวิธีเดิมมันก็ไม่สเกลสิปกติเรามี document อยู่ชุดเดียวเราก็รัน topic modeling แล้วก็ดูของเราได้เห็นไหมเพราะว่าพอเอามาเป็นแอปพลิเคชันจริงๆแล้วอะเราจะมีแบบอะไรละเอียดยิบย่อยพวกนี้เห็นไหมเพราะนั้นแบบโปรเจกต์ที่เป็นการสร้างบ้านสร้างถนนเนี่ยโอ้โหสิให้เขาบ้านก็ได้เพราะมันจะมีอะไรพวกนี้ที่เขาไม่รู้อ๋อมีน้ำอยู่ใต้ดินทำไงอย่างเงี้ยมันจะมีอิชชูนี้อยู่ครับเราทำยังไงดีล่ะเราต้องหาโซลูชันอื่นเข้ามาช่วยแล้วตอนแรกผมลองกันนั่นก่อนลองประมาณ100 topic นะครับก็คือปรากฏว่า100 topic เนี่ยมันเยอะไปที่มันเกี่ยวกับ service จริงๆประมาณ27อันนี้ผมนั่งเด็กดูเองที่เกี่ยวกับยี่ห้อรถอย่างเงี้ยมีอยู่6 topic แล้วก็เกี่ยวกับอย่างอื่นเช่น family own เป็น family business หรือไม่ก็สถานที่ชื่อเมืองอะไรเงี้ยหรือไม่ก็พูดถึงแบบรวม highly recommended service work อะไรเงี้ยซึ่งมันก็พูดถึงบ่อยจริงๆเสร็จแล้วเราลองทำแอนวอลขึ้นมาก่อนแล้วดูว่าเป็นสิ่งที่เราอยากได้หรือเปล่าทำยังไงอันนี้ผมก็ส่งให้ product manager มุกเดิมส่งให้ product manager แล้วเขาก็มาติ๊กมาโอเคก็ใช้ได้นะครับไอ้ที่เขียวๆเนี่ยผมเอาไปใช้จริงๆลองเริ่มไปก่อนลองเริ่มใน category ก่อนแต่ว่ายังไงมันก็ยังเหลืออีกเยอะทำยังไงดีลองพลัมมิ่งอ่ะเอาไอ้กราฟมันมีอย่างอื่นที่แบบเป็นชื่อคนพาร์เตอร์ซันจอร์จรอยมันก็ขึ้นมาเป็นท็อปิกเราก็ต้องสกัดมันทิ้งไปตอนนี้ก็มีอย่างอื่นที่เกี่ยวกับเซอร์วิสมันก็มีอยู่27ท็อปิกเอาโอเคเพราะฉะนั้นปัญหาท็อปิกบางอันมันก็เป็นเซอร์วิสจริงๆแต่ว่าบางทีเซอร์วิสมันเจอท็อปิกซ้ำๆอ่ะเอาแล้วก็สำแบบท็อปิกบางอันมันก็ไม่ดีอย่างที่เราอยากได้นะครับโอเคคราวนี้ต้องใช้ไม้อื่นละอันนี้คืออยากให้เห็นเป็นตัวอย่างว่าบางทีการแก้ปัญหาหนึ่งอย่างมันไม่ตรงๆขนาดนั้นมันไม่ใช่ว่าเราทุ่มโมเดลใส่ทีเดียวแล้วจบบางทีก็เป็นไพป์ไลน์คือสร้างโมเดลขึ้นมาก่อนเอาเอาพูดมาเราสร้างโมเดลนึงซึ่งอาจจะไม่ใช่แบบPower speech tag เสร็จแล้วก็ไปคลาสมันจะไม่ตรงๆไม่ straight forward ขนาดนั้นนะครับคราวนี้ทำยังไงสร้าง classifier ก็คือถ้ามี topic ขึ้นมาเราสร้างเป็น binary classifier ว่ามันเป็น service หรือเปล่าตัวที่เรามี training data ละ training data มาจากไหน product manager แต่ว่าเราจะใช้ฟีเจอร์แบบ back of words ใช่ไหมถ้าเราถึง back of words boilerplate ก็ได้แต่คราวนี้มันใช้ไม่ได้แล้วเพราะว่าเราต้องการเอาโมเดลนี้ไปยุ่งใช้กับอะไรกับ category อื่นคือคำว่าที่ยี่ห้อรถต่างๆเนี้ยที่มันน่าจะเป็นฟีเจอร์ที่ดีในการสกัดออกไปว่ามันไม่ใช่สิ่งที่เราอยากได้ก็ใช้ไม่ได้ละเราก็ต้องใช้อย่างอื่นที่มันแบบครอบจักรวาลไม่เกี่ยวกับไม่ได้เกี่ยวกับตัวภาษาจริงๆอะไรที่มันใช้สำหรับการคัดกรองท็อปิกได้อ่ะ
ปรากฏว่ามันมีคะแนนของความ coherence อยู่ว่าท็อปิกในคีย์เวิร์ดในท็อปิกนั้นน่ะมันเข้ากันได้ไหมแล้วก็หาเมทริกของมาขึ้นมาอันนี้เปิดหาในเปเปอร์หาได้อันนี้ไม่ยาก core bus distance ก็คือมันต่างจากท็อปิกอื่นๆแค่ไหนคือมัน exclusive แค่ไหนนะครับก็คือตั้งฟีเจอร์พวกนี้ขึ้นมาเราก็ไปดูใน research paper อ่ะวันนี้เราต้องหาใน research paper ละมันเพราะมันไม่ตรงๆแล้วนะครับใช้พวกนี้ขึ้นมาเป็นฟีเจอร์ในการคัดกรอง service offering ออกไปนะครับปรากฏมันก็โอเคใช้ majority baseline ก็คือ reject มันหมดเลยมันก็จะได้แค่ 14% แต่ถ้าเกิดมันใช้ logistic regression ใช้ feed forward neural net อะไรเงี้ยมันก็จะขึ้นมาเป็น79แต่ว่าฟีเจอร์เราจำกัดนะครับฟีเจอร์เรามีอยู่ไม่กี่ตัวประมาณ12ฟีเจอร์น้อยมากสำหรับแต่ละ topic เอาทำไงดีล่ะต้องมาท่าอื่นละปรากฏเราก็ต้องดูว่าถ้าเกิดว่ามันมีท็อปปิกมากเกินไปแสดงว่าถ้าเกิดมันมีดูพลิเคทก็คือมันมีความซ้ำมันแสดงว่ามันเป็นอาการของท็อปปิกโมเดลที่เราใส่ท็อปปิกไปเยอะเกินโอเคเพราะฉะนั้นเราว่ายง่ายเราต้องการจะทูน K ตรงเอากี่ท็อปปิกดีเพราะตอนนี้คลาสสิฟายเออร์มันช่วยเราไม่ได้ขนาดนั้นละท่าใหม่ลองดูตอนนั้นผมลองเลยก็คือใช้คลัสเตอร์เอาครับก็คือสมมติว่าเราสร้างท็อปิกโมเดลขึ้นมา4โมเดลนะไอ้สมมติแคตตากรีเดียว4ท็อปิก5ท็อปิก6ท็อปิก8ท็อปิกอันนี้เราไม่รู้แต่ว่าเราเทรนได้เยอะๆอันนี้เราเครื่องเยอะไม่เป็นไรเสร็จแล้วเราใช้คลาสฟายเออร์เลือกคลาสฟายเออร์ที่เราเทรนขึ้นมาแล้วที่บอกว่า 80% accurate นั่นแหละเทรนไปไม่เป็นไรเสร็จแล้วเราก็คลัสเตอร์มันไว้ด้วยกันก็คือดูว่ามันอยู่มันคล้ายๆกันหรือเปล่าคีย์เวิร์ดเนี่ยอย่างเช่นท็อปิกที่1อาจจะคล้ายกับท็อปิกที่2ของโมเดลนี้อาจจะคล้ายกับท็อปิกที่2ของโมเดลนี้แต่คล้ายกับท็อปิกที่6ของโมเดลนั้นก็คืออันนี้คือการอินเทอร์โพเลตโมเดลก็คือการผสมโมเดลเข้าด้วยกันนะครับก็คืออันนี้ก็ดูว่าคีย์เวิร์ดว่ามันโอเวอร์แลปแค่ไหนอันนี้ง่ายๆไม่มีอะไรถ้าโอเวอร์แลปกันแสดงเราคิดว่ามันเป็นท็อปิกเดียวกันแล้วเราก็คัดเฉพาะท็อปิกอ่ะที่มันเกิดขึ้นในหลายๆโมเดลเราก็ดึงขึ้นมาใช้ปรากฏว่าอันนี้ออกมาคลีนโอเคใช้ได้ชีวิตไม่แย่ชีวิตไม่จำเป็นต้องแย่เพราะฉะนั้นเราก็ได้มาประมาณนี้นะครับอันนี้คือไพป์ไลน์ของเราในตอนสุดท้ายก็คือเนี่ยก็ใช้ LDA ดึงออกมาแล้วก็ใช้ classifier ซึ่งเป็น feedforward neural net นะครับแล้วก็ใช้ model interpolation โดยการเทียบดูว่า keyword มันเกิดขึ้นโดยที่ไม่สนใจว่าจะใช้กี่ท็อปิกหรือเปล่าเสร็จแล้วก็จริงๆก็ยังไม่จบแค่นี้หรอกเพราะว่าโมเดลนะมันก็ยังผิดพลาดอยู่แล้วคราวนี้เราผิดพลาดไม่ได้บางอย่างเรา NLP ส่วนใหญ่เราก็ทำอะไรแบบลวกๆนะ 90% นี่เลย 80% ทนไหวแต่ว่าถ้าเกิดเราผิดขึ้นมานะครับมันก็จะขึ้นมาตรงนี้ผิดเราไม่ขึ้นหน้าอย่างนี้ทุก business เลยนะไม่ได้ละอันนี้ไม่ได้ business เขาก็ยอมไม่ได้ตรงนี้นะครับก็ทำยังไง business อยากได้อะไรให้เขาเลือกก็คือพอได้ตรงนี้ขึ้นมาแล้วครับได้ topic กับ keyword ขึ้นมาละได้ service offering ออกมาละก็ส่งให้ business dev เหมือนเดิมแล้วบอกว่าช่วยเลือกให้หน่อยก็จะโอเคแล้วก็เสร็จไปสรุปก็คือจากไพป์ไลน์นี้เราสามารถ scale ในการหา service offering ทั้งหมดของทุก category โดยที่ใช้คน label ด้วยแต่ว่าไม่ต้องเยอะเพราะว่า label ก็เป็นเงินเป็นทองครับไม่ได้หาง่ายๆเหมือนกันนะครับในโลกของความเป็นจริงอะไรที่ต้องใช้ label data จำพึงไว้เลยว่าคงไม่ได้เพราะคงมันไม่ว่ามันคงไม่มีจริงอะไรน่าจะมองแล้วลองดูผลหน่อยดีกว่าส่วนผมมาโอเคด้วยผมมาดูดีเชียเนี่ยเช่นช่างประปาอย่างเงี้ยถ้าเกิดเราไม่รันพวกเนี้ยเราไม่ทันรู้เลยว่ามีกี่ offering เช่นอะไร basement flooding ก็คือ
น้ำท่วมบ้านน้ำท่วมชั้นใต้ดินถ้าเกิดคนไม่เข้าใจ plumbing จริงๆไม่เข้าใจแบบช่างประปาจริงก็ไม่มีทางรู้หรือไม่ก็ septic tank ถังน้ำเสียเนี่ยเอาเหรอผมยังไม่มันมีด้วยหรอมันอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้อะไรเงี้ย heating furnace นั่นที่นั่นเมืองหนาวครับก็ใช้น้ำร้อนในการทำให้บ้านอุ่นขึ้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราได้มาจาก data ล้วนๆเลยโดยที่ไม่ต้องใช้คนมานั่ง label ทั้งหมดอันนี้ถือว่าโอเคนะครับสำหรับ unsupervised learning ถือว่าใช้ได้เราก็จะให้อันนี้ไปให้ business desk เขามาดูเองว่า keyword เนี้ยโอเคไหม service offering ที่เราเอาพูดออกมาเนี้ยโอเคหรือเปล่านะครับอิเล็กทรอนิกส์อันนี้ก็เหมือนกันนะเนี่ยเขาซ่อมอะไรบ้างเนี่ยซ่อมเกมซ่อม Apple Unlock iPhone ซ่อมปรินเตอร์อะไรเนี่ยเป็นสิ่งที่เขาถามถึงบ่อยเพราะฉะนั้นเราควรจะเอาขึ้นมาต้นๆให้เขาเลยนะครับโอเคก็จริงๆก็จบแค่นี้แล้วข้อสรุปก็อยากให้เห็นว่าเนี่ยว่าบางทีเราก็ต้องประหยัดกับ training data ของเราเหมือนกันอะไรที่เราประหยัดได้ถ้าเกิดไม่ต้องใช้ training data เลยก็จะดีที่สุดถ้ามันเป็นไปได้แล้วก็เวลาสร้างซิสเต็มอะไรพวกนี้นะครับเราต้องแก้ปัญหาหน่อยนึงนะเพราะว่าไม่ใช่สร้างคลาสซิฟายเออร์ได้แล้วจบไม่ได้สร้างนิวนาวเฟรชทรังเกอร์ได้แล้วจบมันส่วนใหญ่จะไม่จบแค่นั้นเพราะว่าเวลาเราทำรีเสิร์ชเนี่ยเออร์เรายอมรับได้ 10% เออร์ช่างมันโอเคแต่ว่าบางทีบิสเนสเราใส่นาวเฟรชไปอยู่หน้าร้านเขาโวยเพราะฉะนั้นบางทีมันก็ไม่ก็จะไม่ค่อยโอเคเหมือนกันแต่ก็ต้องยอมรับได้ว่าเราต้องแบบเอาเทปกาวไปแปะโน้ตแปะนี่เป็นเรื่องปกติธรรมดานะครับอันนี้คือ NLP ในชีวิตจริงจะมีอารมณ์ประมาณนี้นอกจากต้องทะเลาะกับแมเนเจอร์แล้วก็ต้องนึกถึงโซลูชันที่เหมาะสมที่สุดใช้เวลาน้อยแล้วก็เป็นจุดกึ่งกลางระหว่างแบบเอาแบบเนี้ยสุดกับแบบพอใช้ได้นะครับแล้วก็ต้องสเกลด้วยเพราะนั้นจะมีอิชชูพวกเนี้ยที่เราจะเจอการเวลาเราไปทำในบริษัทที่ทำซอฟต์แวร์นะครับก็จริงๆก็เต็มมาแค่นี้ก็เปิดให้ถามคำถามแล้วกันนะครับมีใครมีคำถามไหมครับต้องบอกว่าอย่างนึงนะครับว่าความจริงสิ่งที่การเห็นคอมมอนกันทั้งสองงานเลยก็คือว่าวันนี้ทั้งวิทยากรทั้งสองท่านเนี่ยมาแชร์ประสบการณ์ในการทำงานจริงเห็นทั้งสองท่านเลยเนาะสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันแล้วแต่สังเกตได้อย่างหนึ่งคือเรื่องของ problem solving คือในการทำงานจริงอะครับมันไม่ใช่ว่าทุกอย่างในหนังสือหมดมันจะเป็นอะไรที่แบบ backlog เช่นก็คืออะไรนะblacklisting หรือว่าบทอะไรต่างเนี่ยคุณพูดง่ายคือคุณต้องแก้ไขปัญหาให้เป็นแล้วต้องเบสออนเรื่องของ time constraint แล้วก็อีกหลายๆอย่างนะครับเท่าที่เห็นที่อย่างนึงคือในการทำงานจริงเนี่ยเขียนโปรแกรมเสร็จแล้วไม่ใช่เสร็จนะ testing time สำคัญ deployment time สำคัญเยอะมากทีเดียวนะครับอาจารย์ว่าเป็นโอกาสดีนะที่พวกคุณจะได้ถามจากไม่ว่าจะถามทั้งวงในทั้งคนที่ทำงานจากเยอะเลยตรงๆนะครับโอกาสดีแล้วใช่ครับจากซอฟต์แวร์เรียนไอ้นั้นรู้สึกว่าจากซอฟต์แวร์เรียนเปลี่ยนความเป็นอาจารย์ที่นักสอนมันมีโลกคู่ขนานอยู่ก็คืออาจารย์เอกพลสอน NLP ใช่ไหมครับที่นี่ผมสอน NLP ที่นักสอนคล้ายกันมากเลยผมดูซิลมาสุดอะไรครับขโมยสไลด์ด้วยบอกเลยครับขอบคุณนะครับให้ผมขโมยสไลด์อาจารย์ก็สอนมาก่อนปีนึงผมแบบสวยจังขอหน่อยครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้เด็กอักษรเริ่มเรียนเขียนโปรแกรมกันแล้วครับเริ่มสนใจกันมากขึ้นผมก็สอนตั้งแต่ for loop แบบ variable ตั้งแต่นั้นเลยจริงๆจนไปถึง machine learning ภายในถึงคาบเด็กบทกันปุ๊บครับแต่ว่าก็พยายามโดนโหอะไรว่าไปเข้าใจว่าที่อักษรในหลักสูตรของอาจารย์เป็นเด็กชั้นป.ตรีชั้นป.โทป.เอกนะครับใช่ครับป.โทป.เอกตรีเป็นป.ตรีครับที่เพิ่งเปิดใหม่เป็นป.ตรีครับก็เป็นอีกก็เขาก็เลือกเอกได้จะเอกอิตาเลียน
อังกฤษเดี๋ยวจะเอ็นเอลพีก็ว่าไปแล้วแต่แต่ว่า NLP เป็นออปชันหนึ่งในนั้นแล้วผมถือว่ายังต้องมีการใช้ภาษาศาสตร์อยู่ครับถ้าใครไม่รู้นะครับอันนี้ Core Interest ก็คือที่ Linguistic เนอะ Department ของที่เรานะครับจุฬาติด One of the Top 50 in the World นะครับ Ranking ลองเช็คดูได้ไม่ทราบเขาบอกว่ามันสองถามอะไรก็ได้นะกลับมาซานฟรานซิสโกอาหารอร่อยไหมก็ได้เลิกงานทำอะไรก็มีโจทย์ที่อาจารย์จัดระดับเป็นโจทย์นอกเหนือที่ทำจากอาจารย์เองแล้วกันก็ทำกับอาจารย์เองอยู่ประมาณนึงครับนอกนั้นก็คือจะมีโจทย์น่ารักเยอะฝั่งนั้นถ้าอยู่ฝั่งนั้นจะมีอาจารย์จากแบบฝ่ายแบบสังคมศาสตร์อะไรเงี้ยจะเข้ามาด้วย ขอยกตัวอย่างโปรเจกต์น่ารักก็คือถ้าเกิดจะตัดคำที่อยู่ในโครงกรเนี้ยจะทำยังไง หรือไม่ถ้าจะทำ TTS ให้เขาอ่านร่ายจำร่ายได้ไหมลิลิตมันคือร่ายบวกโขร่ายที่มันเป็นจังหวะจังคือก่อนที่ไม่มีฉันทละนะให้ TTS อ่านออกมาได้เป็นทำนองอย่างนั้นจริงๆจะทำยังไงเพราะว่าแอปพลิเคชันมันมีนะแบบเพราะตอนนั้นแบบเอาอย่างผมง่ายๆตอนนั้นแบบพ่อแม่ผมไม่ได้เรียนหนังสืออะไรสูงเนี่ยผมกลับมาบ้านอ่านหนังสือคุณครูบอกให้อ่านแบบอ่านยังไงอ่ะกลอนอ่านยังไงอ่านยังให้เป็นจังหวะอย่างที่เขาอ่านกันในห้องเรียนอย่างเงี้ยคือมันก็เป็นคิดว่าจะเป็น education application ก็คืออยากให้เครื่องวิเคราะห์พวกวรรณกรรมได้เพื่อจะได้เป็นเครื่องมือในการสอนภาษาไทยต่อไปพวกนี้นะครับอันนี้คืออย่างหนึ่งก็จะเป็น digital humanities อะไรเงี้ย digital humanities ส่วนอีก project หนึ่งก็คืออันนี้ถัดมาจากฝั่งของนิติศาสตร์เขาบอกว่าเดี๋ยวนี้คดีความมันเยอะศาลมันล้นมากเลยทนายก็ไม่พอคนจนก็จ้างทนายไม่ได้ทำยังไงดีก็เลยอยากเขียนเป็น NLP ขึ้นมาถ้าเกิดรูปคดีเป็นแบบนี้หลักฐานเป็นแบบนี้บทกฎหมายเป็นแบบนี้จะบอกได้ไหมว่าผลการตัดสินของศาลจะเป็นยังไงถ้าผลการตัดสินของศาลออกมาว่าคุณคงจะแพ้คดีความตอนนั้นน่ะเพราะนั้นเจรจากันตรงนั้นเลยได้ไหมเพราะคดีเราก็จะเลือกแต่คดีที่อันนี้ผมก็เพิ่งทราบผมไม่รู้หรอกคืออาจารย์ที่นิติศาสตร์เขาบอกว่าอ๋อคดีประเภทหนึ่งเรียกว่าคดีละเมิดผมก็ยังไม่เข้าใจคดีละเมิดจริงมันคืออะไรอันนี้เขาเป็นโดเมนเอ็กซ์เพิร์ทของเขาคดีละเมิดเป็นคดีที่มันซ้ำๆอ่ะ predictable ถ้าพอรู้เราๆว่ามันเป็นประมาณไหนอีร็อกไหนศาลก็จะตัดสินคล้ายๆกันหมดมันมีความ consistent มีความ repetitive ของมันอยู่ซึ่งตรงนี้ทำให้ออโตเมตไปได้อันนี้คือเป็นอีกโปรเจกต์นึงที่ทำอยู่ครับมีอันหนึ่งที่น่ารักไปกว่านั้นภาษาไทยภาษาไทยเขาอยากโมเดิร์นเหมือนกันตอนนี้คณะสอนเขารู้แล้วเดี๋ยวนี้โลกมันดิจิทัลเขาก็อยากทำอะไรที่มันทันสมัยเขาบอกว่าพระมันจะมีการสอบธรรมบทผมก็ไม่รู้หรอกผมคืออะไรตอนนี้มีการสอบธรรมบทสอบทำอะไรครับแปลภาษาบาลีให้มันเป็นภาษาไทยภาษาบาลีผมมีวิธีแปลอยู่ไม่ได้แปลเองก็บอกว่าเขาอยากทำ machine translation สำหรับภาษาบาลีแล้ว application คืออะไรเพราะว่าเวลาสอบการเรียนพวกนี้เขาให้สอบการแปลสอบแปลจริงๆแล้วก็ให้พระที่การเรียนสูงๆนะครับเป็นคนตรวจแต่ว่าเวลาฝึกอย่างเงี้ยเขาต้องฝึกแปลให้เป๊ะเพื่อจะได้ไปสอบได้ไม่มีข้อสอบ choice ข้อสอบแปลอย่างเดียวเขาบอกอยากได้ application ที่ไว้ให้สำหรับพระฝึกแปลภาษาบาลีฝึกการแปลธรรมบทให้มันเป็นบาลีจะได้ผ่านไปได้จะได้เป็นเครื่องมือในการเป็นการซ้อมนะครับแล้วก็เป็นเครื่องตรวจไปด้วยถ้าเกิดเครื่องซ้อมกับเครื่องตรวจเครื่องเดียวกันมันก็คงจะดีแล้วเขาบอกว่าการแปลเนี่ยมันไม่เหมือนการแปลภาษาธรรมชาติทั่วไปเขามีกฎยุบยิบยุบยิบมันสตริกมากถ้าเกิดแปลไม่ตรงทุกตัวอักษรเป๊ะทั้งลำดับมันก็จะผิดต้องมีลำดับด้วยนะมันไม่ใช่ว่าแบบแต่แบบเขาถูกตีหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมไม่ใช่แบบแต่โดยเนื้อความแต่โดยตัวความหมายรวมๆใช่ไม่ได้ถือว่าผิดต้อง
แบบมีแบบแผนเอออันนั้นก็เป็นก็น่าจะได้โปรเจกต์อาจจะทางนิติศาสตร์บ้างมาทางภาพภาษาไทยวรรณคดีอะไรแบบนี้บ้างบาลีอะไรเงี้ยก็เป็นโจทย์ที่น่าสนใจครับเวลาอาจารย์ในแนว PV วักสอนคนจะมา approach มาประมาณนี้น่าตื่นเต้นดีครับผมอินเทอร์แลกผมใช่ไหมครับจริงๆผมเขียนไปว่าปิดวันนี้แต่ว่าถ้าเกิดใครสนใจก็อีเมลยังอีเมลมาได้อยู่ครับก็ยังคิดอยู่จะให้ใครไปโปรเจกต์ไหนประมาณนี้แต่ก็โปรเจกต์ที่พูดถึงเนี้ยเราจะเริ่มทำอยู่แล้วครับก็จะให้อินเทอร์ช่วยทำด้วยครับช่วงซัมเมอร์ครับก็จะได้ให้นิสิตมาทำงานแบบเต็มเวลาจริงๆทำทุกวันเพราะว่าตอนเปิดเทอมเรียน6ตัวจะหาเวลามาให้เรามันก็ดูเหมือนเกินเลยโปรเจกต์ส่วนใหญ่มันจะเป็นโปรเจกต์ที่เกิดจากอาจารย์หรือการจับมือกันระหว่างอาจารย์เป็นส่วนใหญ่อย่างเช่นซีเนียร์โปรเจกต์อย่างเงี้ยนะครับคืออาจารย์รู้จักการจับมือร่วมกันแล้วก็มีคอมมอนอินเทอร์เรสต์ตรงกันดังนั้นโดยปกติแล้วมันเกิดแล้วนะแต่มันโดยปกติจะเกิดจากแบบอันออฟฟิเชียลก่อนครับอันนึงที่ค่อนข้างน่าสนใจเหมือนกันนะครับเห็นเมื่อกี้ตอนที่เล่าให้ฟังความจริงตัวผมเองผมเล่นพวกพิเตต้าค่อนข้างเยอะเหมือนกันพวกสปาร์คพวกอะไรพวกนี้เพิ่งได้ยินว่าจากที่บอกเมื่อกี้ก็คือมีการเอาสปาร์คต้องใช้ถ้าไม่ใช้ไม่ได้ด้วยแล้วทำไมเขาถึงไม่คอนซีเดอร์ในการใช้ที่เป็น GPU based ในพวกนั้นนะครับอันนี้เป็นคำถามที่ผมโดนประจำหรือเป็นสเกลเอาถ้าเกิดจะทำสปาร์คเป็นทีชาร์จิ่งสปาร์คที่มันเป็นมันคือเน้นเยอะครับไม่มีอะไร computationally expensive แต่ว่าแค่ data มันเยอะเฉยๆเน้น intensive data ในปริมาณข้อมูลเยอะ parallel parallel เอาใช่200เครื่องลุยใช่เพราะฉะนั้นสปาร์คง่ายกว่าเยอะเลยความจริงอันนี้เป็นสิ่งที่เด็กๆปี4ควรต้องรู้กันนะก่อนจบไปพวก Big Data Tech หรือว่าเทคโนโลยีพวกนี้ไม่รู้ว่ามีสอนสปาร์คเหรอครับสอนไม่เต็มโอ้ยดีจริง1คาบถ้วน1คาบถ้วนแต่ว่าจะมีวิชาปอโทที่ชื่อว่า Big Data Tools ด้วยครับที่นั่น Big Data เขายัง transition กันอยู่เขายังไม่ใช่ทุกที่ใช้สปาร์คกันแล้วก็ยังเข็นกันอยู่เพราะยังมีเอนจิเนียร์แบบรุ่นที่เก่าๆกว่าเขาก็ยังใช้โซลูชันเก่าๆไม่ใช่อะไรที่มันแฟนซีระดับนี้ครับตอนที่ทีมเดียวตัดสินใจที่จะใช้สปาร์คคือตอนนั้นในทีมทุกคนทำสปาร์คไม่มีแล้วก็แค่แบบใจดีสู้เสือว่าฉันจะใช้อะไรเงี้ยก็ เพราะว่าแมเจอร์ก็ไม่ได้รู้อะไรขนาดนั้นเนี่ยเราบอกอ๋อสปาร์คได้ยินว่าเขาใช้กันก็ลองดูยากที่หลายตัวแต่ปกติในสปาร์คมันต้องเซตอัพคลัสเตอร์ต้องมีการเซตอัพคลัสเตอร์ว่าจะให้คอม200เครื่องไปอยู่ที่ไหนจะผ่าน AWS จะตั้งให้มาเองแล้วก็ภายสปาร์คมันก็ไม่ได้โค้ดอะไรง่ายๆขนาดนั้นมันจะมีปัญหาเยอะๆเช่นมันต้อง serialize สปาร์คมันจะเกิดขึ้นได้ต้อง serialize model แล้วส่งไปตามสายหรือส่งไปที่คอมพิวเตอร์เครื่องที่มันเป็นเวิร์กเกอร์ของเราเสร็จแล้วทำยังไงต้อง serialize สิ่งที่เหลือกลับมาให้เราแล้วนอกมันจะมีอะไร black box เยอะเหมือนกันซึ่งเราใช่เลยก็ต้องเข้าใจตรงนั้นแล้วก็บางทีกว่าจะรู้ว่ามันจะ crash อ่ะมันก็รอสักพักนึงอ่ะจนไปถึง pipeline ตรงนั้นอ่ะพอมันจะแบ่งเป็น task ออกมา
ปรากฏแคส4มันคราชภาษารอกว่าจะได้เวิร์คแบบเวิร์คโฟลว์ที่มันเวิร์คจริงๆบางทีมันก็นานนะครับแล้วก็ Py Spark Learning Curve มันสูงจะเขียนด้วย Scala หรอจะเขียนด้วย Java มั้ยเพราะว่าแบบถ้า Scala มันก็จะดีไปเพราะมันเป็น native กับ Spark อะไรก็ว่าไปอันนั้นมันก็เป็น choice ที่เราต้องเลือกต้อง research เหมือนกันเพราะว่าก็ใหม่ครับแล้วก็บางทีเป็นปัญหาที่ยังไม่มีใครแก้ได้เพราะว่าเป็นเทคโนโลยีใหม่มันยังไม่แบบมาชัวร์ขนาดนั้นครับแล้วก็พวกนี้มันก็เป็นอะไรที่มันเปลี่ยนเรื่อยๆคนก็ต้องเรียนรู้สิ่งใหม่เรื่อยๆอยู่แล้วครับเพราะว่าอย่างเช่นแบบ NLP ตอนนี้ที่อาจารย์เอกพลที่อาจารย์ปรีพลกับผมสอนเนี่ยต่างกับเมื่อผมเรียน NLP มาเมื่อมา 7-8 ปีที่แล้วนะคนละเรื่องละราวเลยแบบดูซิลาบัสเทียบมันได้เลยคนละเรื่องมันก็ต้องยอมรับว่ามันต้องเทคโนโลยีใหม่มันมาเร็วจริงๆอาจารย์ผู้สอนวิชานี้ก็ต้องตามไม่ทันด้วยเพราะว่ามันเปลี่ยนเร็วดีไซน์โค้ดสไลด์ไม่ค่อยได้บางทีdata ถ้ามีก็คงจะดีมากเช่นถ้าเกิดสมมติไฮไลท์นะถ้าเกิดเรามี ground truth มาแล้วว่าไฮไลท์มันคืออะไรของมันนั้นเราก็จะมีแบบเอา supervised learning เรารู้เยอะมากเลย supervised learning เราก็จะแบบว่าลองคิดแบบ sequence to sequence ไหมก็คงดีนะหรือไม่ถ้าเกิดทำไงหรือถ้านั้นเอาใหม่ไหมให้คนนั่งเขียน summary ของแต่ละ business แล้วก็ train sequence to sequenceจะได้ไหมแต่ว่า training data มันมีความแรงของมันอยู่ถ้าเกิดพูดถึงคำว่า training data ปุ๊บมันมีแบบสัญญาณเตือนแป๊ดในหัวของ manager อันนั้นแล้วแต่ manager ด้วยครับว่าแบบจะแบบ generous กับ training data ขนาดไหนแต่บางทีมเช่นตอนทีมผมที่ LinkedIn โชคดีมากมีทีม6คนเป็นนัก annotate อย่างเดียวให้ label อย่างเดียวตบมือใช่ไหมดีจังเลยมีทีมแบบเป็น full time ไหมนะ annotate แบบเราเป็นคนแบบ expert จริงๆรู้เรื่องอ่ะแบบเราก็แบบคุณภาพมันก็จะแบบดีมากแต่ปรากฏทุกคนในทีมคิดเหมือนกันทีม12ทีม20คนทุกคนอยากได้ training data หมดคือที่ annotate มีอยู่16คนไม่ก็12คนแล้วแต่ว่าจะนับ part time ได้ไหมไม่พอรอช้าเราก็อยากได้เร็วๆเยอะๆใช่ไหมครับส่วนใหญ่เราอยากได้เร็วๆเยอะๆเพราะฉะนั้นถ้ารีบเทรนนิ่งเดต้าได้จบดีที่สุดเพราะเราก็ลองคลาวด์ซอร์สแล้วคลาวด์ซาวด์ด้วยMechanical Turk อะไรก็ว่าไป Amazon Mechanical Turk พวกนี้เยอะแยะแต่ Data Quality มันก็ไม่ค่อยคุณภาพมันก็ไม่ได้ได้อย่างใจเราเท่าไหร่เราก็ต้องดูว่าเทรดออฟดูว่าแบบเทรนนิ่งเดต้าเราจะหามาได้ไหมหามาได้เยอะแค่ไหนแพงหรือเปล่าทนรอไหวไหมพวกนี้ครับก็มีหลายแฟกเตอร์ด้วยกันเพราะนั้นซูเปอร์ไวส์เลิร์นนิ่งนี่ผมว่ามันก็หายากครับจริงๆคำถามต่อครับมีเทคนิคเดต้าผมไม่ค่อยคอนเซิร์นในคือแล้วหลักๆคอนเซิร์นมากกว่าคือเทสเดต้าเพราะว่าอย่างเมื่อกี้ที่บอกว่าสุดท้ายเป็นอินฟอร์มอลเอบีเทสติ้งแต่ว่าก็ต้องโมเดลก็ต้องชัวร์นิดนึงว่าพอจะให้คนไปเสียเวลาอันนี้แหละไอ้ตรงเนี้ยมอนิเตอร์ใหญ่ๆมีทริคอะไรไหมก็ A/B testing กับตัวเองเอาจริงๆมันแย่นะมันฟังดูแย่นะเราเรียนอะไรมา advanced มากมายสุดท้ายเรามานั่งจ้อง Excel มานั่งแท็กเองมาดูแซดอะไรเงี้ยแต่บางทีก็เป็นแบบนั้นจริงๆก็เป็นท่านั้นเพราะบางทีเราไม่อยากจะรอใครเวลาเราจำกัดควอเตอร์นึงคุณต้องแบบ deliver ต้องมี output จริงๆไม่งั้นเจ้านายก็จะมาก็จะเฟลไม่เป็นไรแต่ต้องมีข้อแก้ตัวที่โอเคว่ามีอุปสรรคอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับ
จะมีอารมณ์นั้นแต่บางทีก็ได้ Tracing Data บางทีก็ขอได้จริงเช่นตอนนั้นมีทำอยากทำ CR จริงๆอยากทำอย่างเดียวที่วงในที่คุณหนุ่มว่าครับเช่นแบบ Chicken Sandwich Chicken Salad Grilled Chicken Salad อย่างเงี้ยแบบถ้าเขาพูดถึง Salad ก็อาจจะพูดถึง Grilled Chicken Salad ก็ได้ก็คือไก่ย่างสลัดไก่ย่างกับสลัดก็คือจะมีอะไรพวกเนี้ยเราบอกว่าช่วยเอาประโยคมาแล้วช่วยแท็กให้หน่อยได้ไหมว่าเขาพูดถึงอาหารตรงไหนบ้างแล้วก็เทรน CRF ตรงนั้นอันนี้มีทำบ้างบางทีก็ขอได้ถ้าเกิด training data หามาไม่ยากก็จะพอมีครับก็ได้แบบหมื่นกว่าโอเคพอใช้ได้แล้วใช้ train CRF ของเราได้โอเคอยู่ครับแต่ว่าแม่เจอเยอะแม่เจอค่อนข้างเยอะเพราะว่าทีมใหญ่ผมว่าขาดทีรีถ้าไม่แน่บายแอสว่าเป็นออกอยู่ภาคภาษาศาสตร์นะครับแต่ผมว่ามันขาดทีรีจริงๆก็อย่างที่คุณหนุ่มว่าเรื่องผักปลากระพงทอดน้ำปลาเนี่ยปลากระพงทอดน้ำปลาเอาจริงๆถ้าว่าตามแบบหลักภาษาไทยนะนั่นแหละหนึ่งคำแต่มันก็มีแอปพลิเคชันที่เราต้องตัดละเอียดบางทีก็ตัดยาวว่าคำนี้เราก็ไม่มีทีรีว่าแต่จริงๆว่าตกลงตามแบบไหนมันถึงถูกตรงแบบควรจะนึกถึงคำซ้อนคำผสมที่เราเคยคิดกันหรือเปล่าแบบไหนมันเหมาะกับแอปพลิเคชันแบบไหนผมว่าตอนนี้ยังไม่มีใครเทสกันจริงๆจังๆแล้วก็แบบ parser ก็เหมือนกันทุกอย่างทุกคนอยากได้ parser เพราะ parser มันทำให้แบบ extract โน่นนี่ง่ายประมาณนี้แต่ปรากฏว่ามันก็อย่าว่าแต่ data เลย theory ที่จะมาจับกับมันยังไม่ถูกเลยเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าถ้าเกิดจะอยากจะ parse ใช่ไหมต้องตัดคำให้ถูกก่อนจะตัดแบบไหนดีล่ะตัดแบบละเอียดหรือตัดแบบหยาบคือยังไม่มี research ตรงนี้มาบอกกันจริงๆว่าตกลงคนจะตัดแบบไหนหรือตัดพยางค์ไปเลยไหมตัดหมดเรื่องหมดราวตัดพยางค์เนี่ยถูกได้เยอะเลยแหละเกือบ 100% ลองไป train CRF ลองกันดูได้อันนี้ไม่ได้ยากเท่าไหร่แล้วตัดได้แม่นมากก็ตัดเรื่องแบบ out of vocabulary โน่นนี่ภาษาใหม่คำใหม่ตัดออกได้หมดเลยจะดีหรือเปล่าจะโอเคไหมหรือว่าจะ work ด้วยเอาระดับตัวอักษรไปเลยกันcharacter model character embedding อะไรฮิตนี่นะคือผมว่าตรงทฤษฎีตรงนี้ยังไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่ในตัวของ NLP ภาษาไทยอันนี้ที่ผมคิดนะครับคือทฤษฎีภาษาศาสตร์ภาษาไทยยังมีความไม่ค่อยเปิดอยู่ครับโอเคครับก็ขอบคุณอาจารย์เต้